หรือแม้แต่อย่าให้น้ำเค็มดันมาถึงจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องปล่อยน้ำจืดบังคับน้ำจืดคำนวณการไหลของน้ำที่จะมาปะทะกับน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลให้ถูกต้องตรงเวลาจริงๆถ้าหากว่าไม่ถูกต้องตรงเวลาจริงๆก็ปล่อยน้ำจืดก็เสียของเขาเรียกว่าเป็นน้ำที่ต้องใช้ในการรักษาระบบนิเวศตรงนี้ต้องใช้นักวิชาการหัวกะทินะฮะในการที่จะปล่อยน้ำจากเขื่อนชัยนาทใช่ไหมก็เขื่อนหลักที่จะปล่อยมา กี่ลูกบาทเม็ดต่อวินาทีให้ตรงกับเวลาขึ้นลงของน้ำในการเดินทางจะต้องใช้วิชาการแบบถ้าหากว่าผิดพลาดก็บวกลบก็แค่ถ้าเป็นระยะทางก็10เมตร20เมตรว่าไปถ้าผิดระยะทางของน้ำต้องไหลมานะมาปะทะกันแล้วก็ระดับน้ำสูงต่ำแหละเห็นไหมไม่งั้นก็เอาชนะน้ำเค็มไม่ได้น้ำเค็มก็จะล้ำแดนไปเรื่อยถามว่าอะไรเกิดขึ้นต้นไม้ใบหญ้าต้นพืชพันธุ์ธัญญาหารริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายืนตายทั้งต้นเลยนะถ้าควบคุมไม่ได้นะครับ นั่นก็คือปัญหาของน้ำในรูปน้ำเจ้าพระยาก็บังคับในลำน้ำเจ้าพยาได้แต่เวลาเข้าคลองต่างๆที่แยกเจ้าพยาไปสิครับเมื่อติดคลองคนที่อยู่ในคลองก็ไม่สามารถใช้น้ำได้นึกถึงปี57ไหมครับใช่เปล่า57 58 59ใช่57ครับปี57เป็นไงผมว่าจะแย่งน้ำกันชนิดที่ว่าคลองก็มีคลองเดียวนะสองฝั่งคลองจารวินคงจะเป็นวันคู่กันขี้แล้วมั้งสุดท้ายแล้วนะวันคู่ฝั่งซ้ายเอาน้ำไปวันขี้ฝั่งขวาเอาน้ำไปคงจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าแบ่งใช้คนละวันเพราะใช้วันเดียวเนี่ยไอ้เครื่องสูบมันก็ลงในจุดไม่มีที่จุ่มเสร็จซ้ําไปไม่มีที่จุ่มน้ำนี่ฮะการแย่งน้ำเข้าหนากันอยากจะเห็นภาพเหมือนกันมั้ยครับปีต่อไปนี้ถ้าหากว่าปริมาณของน้ำน้ำฝนนี่แหละครับน้ำฝนธรรมชาตินะถ้าหากว่าน้ำฝนธรรมชาติเข้ามากันหย่อมแย้มหลอมแหลมอย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี่แหละครับปีหน้าฟ้าใหม่63นี่นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็มองเห็นเป็นรำไรนะว่าคำว่ากะลียุคกะลียุคเนี่ยก็คือแย่งอาหารกันกินเนี่ยกะลียุคนานะเมื่อถึงขั้นแย่งอาหารกันกินแล้วต่อมาก็แย่งแผ่นดินกันอยู่นี่กะลียุคนี่แหละคำว่ากะลียุคนี่แหละครับไม่มีอาหารกันกินกันนั่นแหละครับก็จะเกิดขึ้นลักเล็กขโมยน้อยกันมันไม่มีจะกินนะจะกินดินได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับนะเดิมก็ในน้ำมีปลาในนามีข้าวบัดนี้ในน้ำไม่มีน้ำปลามันจะมีได้ยังไงวะเมื่อไม่มีน้ำข้าวมันจะมีอยู่ในนาได้ไงโว้ยนี่ครับมันก็ต่อพัวพันกันเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นนี่แหละเรื่องดินน้ำลมไฟมันจะมาบีบรัดกันแล้วล่ะครับนี่เฉพาะบ้านเราเท่านี้นะบ้านอื่นเมืองอื่นประเทศอื่นเขายิ่งหนักกว่าเราครับหนักกว่าเราเยอะเรื่องของไม่มีน้ำไม่มีอาหารหนักกว่าเราเยอะซีโร่หนักกว่าเราเยอะ
บ้านเราขนาดนี้ก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องบ้านอื่นเขาหนักกับเราเยอะเขายิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นนะสารียุคก็ยิ่งจะลุยกันให้เละตุ้มเป๊ะต่อไปนี้นะครับมีผู้คนเขาศึกษากันไว้เยอะเรื่องความแห้งแล้งหรือว่าดินฟ้าอากาศเนี่ยมากมายกายกองกันเหลือเกินดูตรงไหนก็จะย่ำแย่กันทุกคนประชากรของโลกใบนี้ 2,000 กว่าล้านคนเนี่ย 2,000 ทั้งหมดไปอยู่ 7,900 ล้านคนเซทว่า 8,000 ล้านคนก็แล้วกันนะ 2,500 ล้านคนจะมีปัญหาเรื่องของการไม่มีน้ำจะกินนะนะไม่มีน้ำจะกินไม่มีน้ำจะใช้ไม่มีน้ำจะกินนี่ถึงขั้นน้ำกินน้ำใช้นะครับแต่ถ้าหาว่าน้ำทางด้านการเพาะปลูกมันก็ย่ำแย่มาหมดแหละนะมั้ยการเพาะปลูกให้ต้นไม้ใบหญ้ามันเจริญงอกงามก็ไม่มีเมื่อถึงตรงนั้นแล้วน้ำกินน้ำใช้ก็ขาดอ่ะนะ 2,500 ล้านคนน้อยเสมอแต่พี่เอ้ยนะครับบ้านเมืองเรากี่ล้านคนเนี่ยเต็มๆกันแล้วตัวเลขกลมๆแล้วกันอีกไม่กี่วันก็คงจะครบ70ล้านคนนะอีกไม่กี่วันก็คงจะถึง70ล้านคนความจริงมันครบอยู่แล้วเพราะอะไรบ้านใกล้เรือนเคียงก็เข้ามาอยู่ในแผ่นดินสยามผมว่ามันจะเกินซะซ้ำไปเกิน70แล้วซ้ำไปนะครับนานๆๆๆอ่ะตัวเลขพวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ลุงออกจะเล่าให้ฟังเต็มๆนะครับแม้แต่ทางการก็ยังบอก 100% ก็ไม่ได้หรอกครับก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอนะมั้งอนึกภาพไปสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมันจะไปกันหวั่นไหวไหมเนี่ยปัญหาเรื่องความแห้งแล้งมันไปกันทุกภูมิภาคของโลกใบนี้แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะมัวแต่ทะเลาะกันอยู่หรือเปล่ามัวแต่ทะเลาะกันหรือเปล่าประเทศที่มีความรุนแรงนู่นเอธิโอเปียอย่างเงี้ยนะกลุ่มนั้นน่ะอูกันดาเห็นไหมปากีสถานโอ้ไปกันเยอะแล้วอย่าไปไล่ยาวเลยเอาของแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับรายยามันก็ไม่จบสักทีรู้แต่ว่าทำยังไงล่ะไม่รู้เรื่องของใครเรื่องดินฟ้าอากาศก็ปล่อยไม่ตามเรื่องธรรมชาติใครจะมาหักห้ามธรรมชาติได้ก็ไม่รู้ไปหาเอาเองแล้วกันลุงออกบ่นให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับเล่าให้ฟังแค่นี้ความจริงมันก็เรื่องของคอมมอนมันเป็นข่าวสารประจำวันทุกวันทุกวันเลยนะนั่นๆๆไปไหนก็มีวิทยุก็เยอะโทรทัศน์ก็แยะหนังสือพิมพ์ก็เต็มหน้าพวกนี้ตลาดสดตลาดแห้งก็พูดถึงเรื่องนี้ส่วนตลาดสดก็พูดถึงการค้าขายไม่ดีนะส่วนแล้วก็บอกก็เศรษฐกิจนะใครจะว่างไงก็ว่างไปหัดกินน้ำกินลมสิกินลมเป็นอาหารกินน้ำเป็นอาหารกินใบไม้เป็นอาหารสิครับลองสิครับต้องฝึกเอาหัดเอาพวกนี้ค่อยๆทีละน้อยสองน้อยกันเผื่อมันอยู่ได้ถ้าหากว่าเป็นการจะเกิดการตายเกิดขึ้นก็ตายเป็นคนสุดท้ายทำนองนี้ครับคิดเล่นๆแต่ถ้าหากว่าเป็นการถึงขั้นอดน้ำอดอาหารถ้าหากว่ามันถึงขั้นถึงตายจริงๆก็ขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เองสิครับแล้วก็ฝึกเปลือได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างมันประมาณนี้นะครับฝึกหัดเอาไว้เผื่อมันเจอเหตุการณ์
แบบที่กำลังพูดถึงเนี่ยในวันหนึ่งข้างหน้าในระหว่างที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าหากว่าล้มหายตายจากสวรรค์นี้มันก็จบแล้วนะคิดเลยมากยังไงมันก็ต้องตายอยู่วันยังค่ำแหละตายเร็วตายช้ากลัวทำไมเรื่องตายนะตายไม่กลัวกลัวเจ็บเจ็บก็ไม่ค่อยกลัวหรอกครับกลัวพิการใช่ไหมครับตายไม่กลัวกลัวเจ็บเจ็บก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกแต่กลัวพิการนะโอ้โหพิการเนี่ยมันทรมานนะพี่เอ้ยนะครับจะไปไหนก็ไม่ได้ติดเตียงอย่างเดียวนั่งติดเตียงนอนติดเตียงไม่มีใครมาช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วโอ้นะครับนอนนั่งนอนทับของเหม็นของคราวของตัวเองเนี่ยนะครับดูสิครับภาพเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเนาะกับบ้านเมืองของเราก็ภาวนาว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันละครับบ้านไกลเรือนเคียงระยะนี้เป็นมิตรกันหน่อยครับแม้แต่จอดรถข้างรั้วก็ทะเลาะกันแล้วข้างกำแพงก็ทะเลาะกันแล้วแค่นี้ก็ยังเผื่อแผ่แบ่งปันกันไม่ได้ของแค่นี้แล้วยังหนำซ้ำยังแกล้งอยู่ต่างหากประชดประชันกันของแค่นี้จะอยู่ยาวยังไงนะครับแค่จอดรถพื้นที่ก็มีที่จะให้คนเข้าออกได้สะดวกจอดติดงกแกล้งกันจะชัดอย่างนี้นะเห็นไหมครับเจอจากโซเชียลไหมครับก็อย่าให้มันเกิดขึ้นกับบ้านใกล้เดินเคียงของท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกันแล้วกันเนาะนะอย่าให้เกิดขึ้นกับท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้วินาทีนี้ก็แล้วกันอะไปไหนวันนี้ไปไม่เป็นแล้วมั้งที่เนี่ยว่าจะเล่าเรื่องอะไรน้อยฟังนะเรามีใครสักคนหนึ่งสะกิดต่อมสิครับไอ้ต่อมขอคิดสะกิดสักต่อมสิเด้ออ่ะลองเคลียร์มาดูสิสะกิดต่อมอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างเผื่อต่อมแตกมันจะได้ไปต่อช่วยกันสะกิดหน่อยสิหลังๆมานี้เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เนาะในสุดเรื่องสุขภาพนี่กลายเป็นเรื่องวาทกรรมไปแล้วนะนะใครๆก็จะมุ่งหาเรื่องของอาหารสุขภาพกันใช่ไหมอาหารสุขภาพแปลว่าเรื่องกินเนี่ยมันสูญเสียมาเยอะพวกอะไรกลุ่มเนื้อนมไข่แย่แล้วจ้ากลุ่มโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินก็คงจะล้าสมัยไปแล้วนะตอนนี้เห็นไหมถูกตะวันตกหลอกเอาโปรตีนนี่มาถึงวันนี้เป็นไงแพ้แปลว่าหมดยุคเนาะก็มาเป็นกลุ่มต้นไม้ใบหญ้าเห็นไหมกลุ่มอาหารเจมังสวิรัติขึ้นมาแล้วมาอาหารสุขภาพนะครับ นั่นนะเพื่อสุขภาพเอาเข้าไปปลอดสารพิษปลอดสารอะไรก็เอาเข้าไปเอาอะไรก็ได้ครับขอให้มันทำเองกินเองหน่อยดีที่สุดผมว่านะที่สุดแล้วนะครับปลูกเองทำเองกินเองเอาขี้หมูขี้ไก่มันเป็นอาหารเขาเนี่ยชั้นหนึ่งมากนะครับเนาะคนไหนที่มีพื้นที่พอที่จะปลูกกันเองข้างบ้านไม่ต้องทำอะไรมากมายแล้วครับปลูกไว้รอบบ้านนั่นแหละครับเดี๋ยวได้กินเองถ้าพวกหมอเปลี่ยนภาษาจากคำว่ารักษามาเป็นกำจัดอาการแต่ยังใช้เคมีในการกำจัดอาการอยู่
แล้วภาษามันกำจัดอาการได้ไหมครับ ก็ต้องมาพิจารณาเรื่องของเคมีเนี่ยเคมีมันเป็นมันอย่าใช้ในการรักษาหรือทำลายใช่ไหมคำว่าเคมีเนี่ยใช่ไหมเอาตัวนี้เข้ามาว่ากันก่อนก่อนนี้ต้องดูโครงสร้างเคมีเขาก่อนนะเคมีในการที่จะรวมกันเอาอะตอมมารวมกันให้เป็นโมเลกุลนะแล้วก็เพิ่มจำนวนโมเลกุลมาเป็นเม็ดนุ่นขนาดนิ้วก้อยขนาดเป็นเม็ดๆจะเป็นน้ำก็เป็นโมเลกุลจะเป็นเม็ดก็เป็นโมเลกุลนะการที่นำมารวมตัวกันเข้าไปจากอะตอมให้เป็นโมเลกุลเนี่ยมันใช้ความร้อนสูงนะพี่เอ๋ยนะสูงกว่าความร้อนที่อยู่ในร่างกายเราร่างกายเราในความร้อนมันแค่ 37.5 องศาเซลเซียสหรือเซนติเกรดเท่านั้นเองนะครับนะบวกลบก็สักหนึ่งองศาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหากว่ามันใช้ความร้อนเร่งปฏิกิริยาให้อะตอมรวมเป็นโมเลกุลมันใช้เป็นร้อยหลายร้อยองศานะครับร้อยหลายร้อยองศาดีถึงพันองศาทีนี้พอเวลามันกินเข้าไปแล้วนะฮะมันก็กองในร่างกายแล้วนั่นแหละครับมันสลายไม่ได้เพราะการสลายก็ต้องใช้ความร้อนสลายนะครับพวกนี้ต้องใช้ความร้อนมากกว่ามันจึงจะสลายได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องนี่ก็คือธรรมชาติของเคมีเมื่อเวลาอยู่ร่างกายมันก็กองนั่นแหละครับแทนที่มันจะไปผสานกับผสมผสานให้เป็นเนื้อเยื่อเซลล์ของเรามันก็คนละเรื่องเพราะว่าเซลล์ของเรามันเป็นชีวิตนะครับมันเป็นชีวิตมันมีพลังงานของมันในการที่ยึดเหนี่ยวของมันเองก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับที่จะมาระดับเซลล์มันก็พลังงานที่บริสุทธิ์มันรีดีเอทตัวมันเองให้รักษาเป็นเซลล์ถ้าหลายๆเซลล์มารวมกันมันก็เหมือนกับตาข่ายในช่องตาข่ายก็พลังงานบริสุทธิ์มันก็ติดผ่องถ่ายพลังงานกับกันและกันมันก็เกาะเซลล์ไว้ทุกๆเซลล์เห็นไหมครับนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าเป็นเคมีเข้าไปกองตัวนั้นเองนะมันก็เป็นตัวสกัดกั้นหรือเปล่าเป็นตัวที่ทำให้ทางเดินอาหารนี่นะครับถ้ากินเข้าไปมันก็ตั้งแต่ปากด้วยนะถ้าฉีกเข้าไปก็ถึงเลือดนั่นแหละครับหนักเลยนะครับเพราะฉีกเข้าไปเลือดอะไรมันทำงานหนักมากกันไตครับไตมันจะต้องไปกรองเลือดใช่ไหมครับตัวไตนี่หนักนั่นนะครับเอาสรุปใครอยากตายง่ายตายเร็วก็กินเคมีเข้าไปเยอะๆสรุปตรงนี้ก็คือตรงนี้แหละครับน้อยๆๆง่ายเนาะถ้าอยากถ้าใครอยากจะตายง่ายตายไวก็กินเคมีเข้าไปเยอะๆกินยาคือเคมีใส่เข้าไปเยอะๆนั่นก็มีแค่นี้น่ะนี่คือภาษาลุงออกประชดหรือเปล่าประชันหรือเปล่าหรือพูดในความจริงให้ฟังสิ่งนี้นี่ฮะนักวิชาการไม่เคยมาพูดเรื่องนี้หรอกครับ ครับคนที่เขาผลิตยาเขาพูดอย่างลุงออกไม่ได้หรอกครับ ใช่ไหมล่ะใช่นะเขามีการเรียนการสอนกันระดับไหนคณะเภสัชกรคณะเภสัชกรรมไงในมหาวิทยาลัยนั่นแหละจ้ะคณะผลิตยาเลยครับ ทีนี้ผู้ใช้ยาทีนี้ก็คือคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์ทีนี้บ้านเมืองเราเนี่ยคนกินแล้วไม่ได้ปรุงคนปรุงแล้วไม่ได้กินเป็นมานานแล้วครับคนปรุงแล้วไม่ได้กินคนผลิตยาไม่ได้สั่งยาคนไม่ได้ผลิตยาแล้วผมจะตาสั่งเอาประมาณนั้นหรือเปล่าครับผมคิดว่าผมเงี้ยครับความจริงคิดงี้มานานแล้วด้วยนะโอเคเนาะก็หวังว่าคงจะพอจำแนกภาษากันได้แล้วนะครับคุณลอตโต้ครับการที่จะเข
คำว่ากำจัดฟังดีฮะเดี๋ยวนะฟังดีนะเจ็บกับปวดเนี่ยร่างกายถ้ามันผิดปกติมันจะตึงร่างกายมันจะตึงนะยืดหยุ่นน้อยมันจะตึงหนึ่งมันตึงสองมันเจ็บปวดสามมันมึนงงสี่มันก็ชาตามร่างกายทั้งหมดล้วนแต่เป็นความรู้สึกทั้งสิ้นใช่ไหมครับอาการเจ็บปวดนะมึนงงตึงมันเป็นอาการอาการนี่คือความรู้สึกจะรับรู้ได้ย้ำนะฟังนี่เป็นความรู้สึกทางด้านการที่เขาเริ่มเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีเครื่องมือใดๆที่จะมาวัดความรู้สึกได้ไม่สามารถเอาความรู้สึกมาชั่งเป็นกรัมเป็นกิโลกรัมก็ไม่ได้เอามาตวงเป็นปริมาตรก็ไม่ได้เอามาวัดเป็นระยะเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรก็ไม่ได้สรุปวิทยาศาสตร์เขาจึงไม่ยอมรับด้านความรู้สึกนั่นเองเพราะเขาไม่สามารถผลิตเครื่องมือมาชั่งตวงและวัดความรู้สึกได้ใช่ไหมเห็นไหมถ้าเราพูดในแง่ของธรรมชาติของเราเองทุกอย่างจะต้องเริ่มจากความรู้สึกเห็นไหมครับเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะหยิบเอาความรู้สึกมาพูดคุยกันไหมถ้าเอาความรู้สึกมาพูดคุยกันแล้วก็มาพูดในกรอบของธรรมชาติท่านเองต้องไม่พูดในกรอบของวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็วิทยาศาสตร์ไว้กองหนึ่งว่าเริ่มเทิมมาไว้ใช่ไหมครับไอ้เจ้าความรู้สึกกับวิทยาศาสตร์มันคนละขั้วโลกนะดูไว้มันเข้ากันไม่ได้หรอกมันคนละศาสตร์ศาสตร์ของธรรมชาติก็ต้องศาสตร์ว่าด้วยความรู้สึกของสัตว์โลกทุกตัวเล็กใหญ่ใหม่เก่าเห็นไหมศาสตร์วิทยาศาสตร์คือเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องวัดเครื่องชั่งเครื่องตวงเห็นไหมมันคนละศาสตร์กันนะครับแต่มนุษย์คนที่เขาใช้ศาสตร์ที่ว่าเนี่ยมันก็มนุษย์เหมือนกันเห็นไหมลองไปถามสิครับว่าคนที่เขาเป็นเภสัชเขากินยาไหมเนี่ยก็ปวดหัวมากมากกินยาเขาก็ไม่หายเจอสองมือเปล่าลุงงอกสบายเลยสักวันจะเอาหนังสือนั้นมาอ่านให้ฟังก็ยืนยันมาตั้งก็เป็นเภสัชระดับชำนาญการพิเศษนะครับยอมรับดื้อเลยนะครับว่าปวดหัวไมเกรนที่เขาว่าหมอเขาบอกว่าไมเกรนก็กินยาลดความปวดอาการปวดมันก็ไม่หายแต่พอเวลาเจอสองมือเปล่าดุงอกแล้วไซหรือแม้แต่ฟังเสียงดุงอกเนี่ยเอ้ยมันหายไปได้เว้ยและหายขาดต่างหากอย่างเงี้ยตัวยืนยันบุคคลได้นะที่ว่าเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆนะก็เลยต้องบอกว่ากลับมาเถอะครับกลับมาสู่ธรรมชาติเถอะก็แค่นั้นเองใครหลงไหลคลั่งไคล้วิทยาศาสตร์ก็ปล่อยเขาไปเราก็กลับมาเป็นธรรมชาติซะเข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติกินอย่างธรรมชาติอากาศเป็นธรรมชาติอากาศก็เป็นยาน้ำเป็นธรรมชาติน้ำก็เป็นยาพืชเกิดมาเป็นธรรมชาติพืชก็เป็นยากุ้งหอยปูปลานะใช่ไหมฮะหมูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายกุ้งหอยปูปลามันก็เกิดมาธรรมชาติล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจบไหมเนี่ยใช่ไหมครับส่วนวิทยาศาสตร์เราต้องบอกมันเป็นพิษพวกเราต้องบอกว่ามันเป็นพิษอย่าไปบริโภคมันให้คนหนึ่งเขากินกันเขาอยากกินก็ปล่อยเขากินไปจะไม่ได้เราไปห้ามใครไม่ได้หรอก
เรามีแต่รู้อะไรก็บอกเล่าสู่กันฟังรู้อะไรเข้าใจตามกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้บ้านเราดอททีวีก็มีอยู่แค่นี้เนาะเอาละก็หวังว่าคงจะ get into แล้วนะคุณล็อตโต้ล็อตโต้ล็อตโต้ต้องไปแทงล็อตโต้สักล็อตโต้เป็นชื่อหวยนั่นหวยล็อตโต้ผมพาคนแก่ไปโรงพยาบาลมีผู้หญิงคนหนึ่งล้มหมดสติผมไปยืนดูแต่ตัวผมรู้สึกว่าหนักหนักตัวเสร็จแล้วก็งับอากาศจึงทำให้รู้สึกเบาตัวเกิดจากอะไรคุณลุงก็เกิดจากผลจากอากาศเป็นยาเท่านั้นแหละครับใช่ไหมใช่ไหมเออก็บอกว่าอากาศเป็นยางับอากาศก็กินอากาศก็ต้องบอกอากาศเป็นยาสิครับนะทีนี้พอเวลาไปเห็นผู้หญิงเขายืนล้มลงไปดูไปยืนดูนะครับตรงนั้นเป็นไปได้สูงทำให้ใจเรามันหวั่นไหวประหนึ่งในลักษณะตกใจตกใจก็แปลว่าสติมันหายไปแวบตรงนั้นความเป็นตัวของตัวเองนะไม่ได้เป็นตัวเองพอไปเห็นผู้อื่นเขาล้มกลิ้งยิ่งเป็นคนแก่ด้วยนะฮะยิ่งคนที่สูงวัยด้วยใจเราเนี่ยโดยปกติก็เป็นบุคคลที่น่าจะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วคนแก่กับเด็กเนี่ยมันเป็นลึกๆของคนอยู่แล้วแหละครับที่จะช่วยเพราะว่าเด็กกับคนแก่จะมีพละกำลังน้อยกว่าคนเป็นหนุ่มสาวหรือในวัยที่ช่วยได้พอเวลาเห็นนี่แหละแล้วก็กระโดดก็ไปช่วยไม่ทันหรือว่ารับรู้ช้าสติช้าสติรับรู้ช้าก็เลยไหวไปตามแรงที่คนแก่ล้มนะไอ้ที่มันไหวปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะพลังงานของเราจะสูญเสียไปผมเรียกกันว่าตกใจนั่นเองนะครับตกใจก็ทำให้พลังงานในตัวเราสูญเสียผมเองเป็นคนที่ไม่ตกใจนะบอกให้รู้ไว้ไม่ตกใจเพราะฉะนั้นใครตกใจเร็วตกใจช้าก็ต้องทำความเข้าใจให้เร็วยิ่งขึ้นมันเป็นตัวแก้ของมันเองนะครับความเจ็บปวดอาการเจ็บปวดจะสูญเสียพลังงานมากตกใจนะก็หมดสติดีใจก็หมดสติล้มฟุบนั่นแหละครับพอล้มฟุบตรงนั้นนะครับก็คือพลังงานมันหายไปแวบนั่นแหละครับนั่นแหละดีใจก็เป็นลมล้มพับนั่นคือพลังงานหายไปเสียใจก็เป็นลมล้มพับนั่นคือพลังงานมันหายไปช่วงนั้นโอเคนะก็แปลว่าดีใจหายดีใจตกใจนะก็สูญเสียพลังงานกันมันจะวูบหายนี่ไปเป็นลมล้มพับนั่นเองโอเคไหมครับคำว่าเป็นลมเป็นลมก็อยู่ในเกณฑ์นี้แหละครับนะเอาใครก็ตามที่ไปเจอคนที่เป็นลมที่ว่านี้วิธีการช่วยปฐมพยาบาลนะครับค่อยๆเอาอุ้งมือข้อหน้าอกเบาๆปึ้งๆนะแล้วก็กดท้องกดให้มีจังหวะของการหายใจนะครับอย่าไปกดสวนการหายใจนะมันต้องคอยดูอกด้วยแหละเวลาเขาจะหายใจอกกระเพื่อมเนี่ยนะต้องคอยสังเกตการกระเพื่อมนะครับไม่ใช่พอเวลาจังหวะที่เขาหายใจออกหายใจออกเนี่ยกดท้องตามเวลาเขาจะหายใจเข้าอย่าไปกดชนะแปลว่าเขาหายใจเข้าเองแต่เวลาออกช่วยเขากดออกเนี่ยจับจังหวะนี้ให้ได้มันกดช่วยเขาหายใจเข้ามันทำไม่ได้เพราะไปกดหน้าท้องจะเข้าแดงไงยกเว้นเป่าลมเข้าจมูกและปากเพื่อต้องการให้เอาลมหรืออากาศเข้าไปในปอดเขามันมีสองทางเป่าลมเข้ารูจมูกกับอ้าปากเป่าเข้าปากการช่วยให้เขาหายใจเข้า
ป่าลมเข้าจมูกหรือปากเท่านั้นนี่ก็คือเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจำเป็นจังหวะเอาไว้เพราะช่วยไม่ผิดจังหวะก็แทนที่จะดีไม่ดีเลย ใช่ไหมครับแต่เวลาเขาหายใจออกกดท้องตามกดหน้าท้องตามให้เขาออกมาให้มันหมดเวลาเขาหายใจเขาจะได้ช่วยมานึกจังหวะนี้ออกไหมครับจับจังหวะนี้เดินก็จับจังหวะนี้เหมือนกันกระโดดแนวดิ่งแนวราบก็จับจังหวะนี้เหมือนกันถ้าจับได้นะครับพอไหวไหมครับนี่คือจังหวะการหายใจนะฮะมันก็เป็นการบริหารปอดในทีเองของมันเองนะครับตกลงผ่านนะถ้าหากว่าเจอคนเป็นลมก็ช่วยปฐมพยาบาลก็โดยพัดครับพัดอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่มีก็แหละผ้าขาวม้าก็แหละมีก็ถอดเสื้อแล้วจะช่วยคนเนี่ยผมทำไมล่ะใช่ไหมฮะไม่มีอะไรพัดก็ถอดเสื้อแล้วครับใช่ไหมฮะเพื่ออะไรเพื่อให้คือช่วยให้เกิดความให้ดึงความรู้สึกของเขาให้เกิดมาเร็วๆนั่นเองนะให้เขามีความรู้สึกเช่นรูปผิวกายนี่ก็ได้ครับรูปผิวกายผิวตัวพวกนี้ก็ได้เป็นส่วนทำให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาเร็วๆโอเคไหมครับถือเป็นหลักเลยอย่างนี้ก็ได้รู้สึกตัวผ่านไปโอเคไหมขยับเนื้อขยับตัวขยับนู่นนี่นั่นนั่นก็เลยบอกปฐมพยาบาลโอเคไหมครับจำเป็นหลักนิดนึงมีลูกก็บอกลูกมีหลานก็บอกหลานพวกนี้นะมันจะได้ช่วยกันเดี๋ยวเพิ่งตายไปเราก็จะเกินไปนักอยู่ด้วยกันหน่อยนานๆประมาณนี้พอช่วยได้ก็ต้องช่วยโอเคไหมครับอย่าทำว่าหูไปนาวตาไปไร่ของแค่นี้ช่วยกันเข้าไว้ก่อนไม่มีใครอยากตายหรอกครับโลกใบนี้อยากจะอยู่ค้ำฟ้าทุกคนนั่นแหละหนึ่งในนั้นก็นั่งพูดอยู่นี่เหมือนกันแหละอยากจะอยู่ค้ำฟ้าเหมือนกันแหละวัตถุหรืออุกกาบาตที่อยู่นอกโลกสามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมาตกยังโลกได้ไหมครับผมจะรู้ได้ไงเนาะงานนี้หรือว่าโลกเรามีระบบป้องกันอุกกาบาตตกลงมาโดยมีแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์แล้วถ้าผ่านบรรยากาศของโลกมาได้ผ่านได้ไงครับถ้าผมคิดไปตามการหมุนลูกข่างลูกข่างมันจะมีแรงดูดเข้าหาศูนย์กลางศูนย์กลางของลูกข่างมันจะดูดไปหาศูนย์กลางแต่รอบนอกของลูกข่างนะมันจะออกสังเกตเวลาหมุนลูกข่างปุ๊บเอาก้อนหินเอาเม็ดมะม่วงก็ได้อะมะม่วงหิมพานต์นะเม็ดถั่วเขียวก็ได้โยนใส่แป๊กมันจะกระเด็นออกการที่มันหมุนรอบตัวเองอะไรก็ตามที่เข้าไปใกล้หรือว่าสัมผัสสิ่งนั้นมันก็จะกระเด็นออกไปนี่ถือเป็นหลักจากลูกข่างมายังโลกใบนี้ทีเนี้ยหมุนรอบตัวเองก็ทำนองเดียวกันที่มันจะต้องป้องกันนะไม่ให้สิ่งใดๆเข้ามาตกกระทบมันจะปั่นไปอย่างนั้นโดยธรรมชาติเองดูเหมือนว่าประมาณวันที่9สิงหานี่ไม่ใช่เหรอ9สิงหาพรุ่งนี้มาเดือนนี้แหละนะกลุ่มนาซาเขาบอกว่าจะมีดาวนพเคราะห์น้อยบินนะเคลื่อนที่เฉียดเข้ามาผิวโลกดีไม่ดีจะหลุดเข้ามาอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกเอาถ้ามันมาจริงก็รอวันตายพร้อมกันก็แล้วกันผมอยากให้มันตกแถวเนี่ยแถวๆสภาพนั่งเก้าจะได้ไปก่อนใครทั้งหมดจริงคำตอบสุดท้ายบอกว่าโลกหน้าด้วยไม่มีทางที่จะมาชนโลกแล้วได้หรอก จริงนาซาบอกว่ามันจะมาชนเออเชิญลุงออกไม่ใช่นาซาหรอกครับลุงออกในนาแล้ง ลุงออกในนาแล้งนาไม่มีน้ำบอกว่าไอ้ดาวนพเคราะห์ที่เขาว่าเนี่ยมันไม่มาชนหรอกเพราะแรงผลักมันมีอยู่เห็นไหมครับกลับกันทีเนี้ยฮะดวงอาทิตย์มันก็มีแรงผลักแรงดูดมันอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็ดูดเข้าสู่ดวงอาทิตย์ประมาณนั้นนะครับแน่ๆๆๆยังไงก็ไม่มีทางดาวนพเคราะห์ไม่มีทางที่จะมา
มันไม่มีทางที่จะเข้ามาชนหรอกครับเพราะทุกอย่างมันจัดเป็นระบบไปหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เห็นนู่นอยู่ในจักรวาลอื่นที่มันดาวตกดาวตกอะไรพวกนี้ไม่ใช่อยู่ในโลกแล้วหรอกนะมันอยู่นอกโลกเห็นใกล้ๆนะครับแต่มันอยู่ไกลลึกลับนะครับโอเคนะที่เราเห็นฝนดาวตกเคยเห็นไหมครับโอ้ยผมไปนอนดูที่อยู่บนยอดเขาไม่เห็นมันจะตกป๊อกแป๊กมาแถวเนี้ยเขาก็มีเหมือนกันนะไอ้ที่มันเล็กๆไงก็เลยอุกาบาตเม็ดเท่ากับกำปั้นมั้งก็มีเล็กเท่ากับนิ้วมือก็มีรูปร่างต่างๆกันก็ได้นะโอเคนะครับไอ้แบบนี้มันได้หรอกครับมันเหลือเศษเสี้ยวแค่ว่ามันเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศโลกก็โดยเคลื่อนที่มันก็เสียดสีคายพลังงานออกไปมันคายพลังงานไปไหนขายให้กับโลกใบนี้นี่นะครับไอ้พลังงานที่ว่าขนาดใหญ่ก็เล็กลงนั่นเองมันก็คายพลังงานออกไปให้กับโลกใบนี้แหละครับเพราะสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันมีของเดียวกันใช่ไหมครับก็ถ่ายทอดถ่ายเทกันมานะก็รักษาความ เพราะโลกมันขาดพลังงานอะไรบ้างก็ไม่รู้ละที่ว่านะมันเลยต้องการพลังงานเหมือนกันโอเคไหมเหมือนกับตัวเราเหมือนกันเราคือโลกคือเราตัวเราก็ต้องการพลังงานแต่พลังงานที่ตัวเราต้องการคือพลังงานความร้อนนี่เองนะครับพลังงานความร้อนคือธาตุไฟนั่นนะครับเพราะฉะนั้นอากาศก็เป็นเชื้อเพลิงออกซิเจนถือว่าเป็นเชื้อเพลิงเวลางับเข้าไปมันก็จะเผาผลาญดูดอัดระเบิดคายดูดก็คือสูดหายใจเข้าอัดก็คือกันลมหายใจติดมันอย่าให้มันออกพอถึงจุดนึงมันจะระเบิดเปรี้ยงมันเองตัวระเบิดนะฮะพลังงานมันก็ออกมาใช้แล้วเราเรียกว่าพลังงานความร้อนพอระเบิดเปรี้ยงมันก็คายพร้อมๆกันนั่นแหละครับเอาของเสียออกที่เขาบอกว่าคายก็คือคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายก็เหมือนกับรถยนต์นะรถยนต์ท้ายเสียมันก็เป็นพวกคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ทำนองนั้นพวกโรงงานพวกเผาไหม้น้ำมันปิโตรเลียมใช้ทั้งนั้นแหละครับโอเคนะพอเข้าใจเด้อนะก็หวังว่าส่วนผมตอบนะคุณชัยวิชิตนะฮะว่าพาคนแก่ไปโรงพยาบาลมีผู้หญิงคนหนึ่งล้มหมดสติเสร็จแล้วไปยืนดูแต่ตัวผมรู้สึกว่าหนักตัวขึ้นไอ้หนักตัวขึ้นตรงนี้นะครับหนักตัวขึ้นก่อนนะครับบางคนไม่เข้าใจอ่ะผีออกผีอําผมคิดว่าน่าจะก็ไม่เชิงตกใจหรือตกใจก็ได้หรือรับไม่ทันก็วิวก็คือพลังงานเราสูญไปสูญหายไปทำให้เราตัวหนักนั่นเองครับนะแต่พอรังอากาศแล้วก็ได้รับการเผาผลาญเผากำลังก็บูสต์พลังงานขึ้นมาใหม่ตัวก็จะเบาก็แค่นั้นเองนะครับถามว่าเกิดจากอะไรก็น่าจะเป็นการตกใจนิดๆโอเคไหมวัตถุรูปกาบาตโอเคอ่านให้จบครับคุณเซฟิโรวัตถุหรือโอกาบาตที่อยู่นอกโลกสามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมาตกยังโลกได้ไหมครับได้นะครับนะได้มีขนาดเล็กเท่ากับกระปั้นมีเยอะแยะไปนะเท่ากับนิ้วมือเนี่ยเยอะแยะไปประมาณสัก ไม่ถึง1กิโลกรัมเนี่ยไม่เยอะแยะไปนะครับหรือว่าโลกเรามีระบบป้องกันอุกกาบาตที่บอกการหมุนของโลกเนี่ยครับมันจะเหวี่ยงออกไปเองสะบัดออกไปเองในส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันมีมากเหมือนกับเราคว้างเข้าไปดังลูกข่างเมื่อกี้เนี่ยฮะถ้าว่าวัตถุที่ว่ามันเคลื่อนที่เร็วเปรี้ยงมันก็ทำให้ลูกข่างแตกได้เหมือนกันแหละทำน้อยนะครับแต่มันน้อยก็สะบัดออกไปนะพอนึกออกนะครับปราดีกว่าหรือว่าโลกเรามีระบบป้องกันอุกกาบาตตกลงมามีแรงดึงดูด ก็ผิวนอกมันก็เป็นแรงผลักนะครับเวลามันเข้ามาสู่ภายในชั้นบรรยากาศโลกก็เลยกลายเป็นแรงดูดไปเลยนะครับ นะครับมันอยู่ภายใต้ความโน้มถ่วงของโลกแหละถ้าเข้าอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกมันก็มาอยู่ในบ้านในระบบที่เป็นความโน้มถ่วงของโลกก็คือแรงดูดศูนย์กลางของโลกแต่อยู่รอบนอกมันจะผลักตรงนั้นแต่มันจะมีจุดเดียวที่มันผลักพอเ
ขาเข้ามาอยู่ในชั้นบรรยากาศปุ๊บก็เป็นแรงดูดเขาแค่นั้นเองครับมีแรงดูดจากดวงอาทิตย์ส่วนดวงอาทิตย์ไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้ดวงอาทิตย์ก็ให้พลังงานมาดวงอาทิตย์ก็ผลักดูดผลักดูดธรรมดานี่เองครับดวงอาทิตย์ก็ผลักดูดผลักดูดธรรมดานั่นเองครับดวงอาทิตย์ก็มีอยู่แค่นั้นนะครับไม่มีมากกว่านั้นนะครับผลักดูดผลักดูดดูดผลักดูดผลักดวงอาทิตย์นะครับโอเคจบนะก็คงไม่ค่อยจะได้น้ำในเนื้อเท่าไหร่ผมตอบตอนนี้ก็พอที่จะพอรับได้พอเข้าใจได้ประมาณนั้นครับศาสตร์จิตวิทยาเกี่ยวกับการอ่านลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันอ่านได้ทุกคนไหมครับเอางั้นเหรอเอางั้นแล้ว บุคลิกภาพนั่นแหละผมว่ามันดูไม่ยากมากพอนี้จิตวิทยามันน่าจะเป็นการพูดคุยซะมากกว่าพูดคุยทัศนคตินะในการถามโต้ตอบกันได้หรอกกันนะแล้วก็เล่าเรื่องจิตวิทยาเนี่ยก็จะมีการเล่าเรื่องจดจำได้ไหมของเก่านะแล้วเล่าเรื่องสู่อนาคตได้ไหมประมาณนั้นครับถ้านั่นจิตวิทยาก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้ซะมากกว่าคงไม่เกี่ยวเรื่องการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็คือเรื่องของสรีระร่างกายแล้วครับตรงนั้นเคลื่อนไหวเคลื่อนที่มันน่าจะเป็นพวกกำลังพละกำลังมากกว่านะครับทางด้านจิตวิทยาก็คือเรื่องความรู้สึกความนึกคิดซะมากกว่าที่จะไปในกรอบนี้เนาะคุณศิลานะครับในส่วนของเขาความคิดทุกความคิดของมนุษย์เกิดจากใจเป็นตัวคิดแต่ถูกเก็บข้อมูลไว้ในสมองแล้วถ้าตายไปแล้วร่างกายและสมองถูกเผาถูกถอนทำลายไปแล้วข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในสมองจะถูกเก็บไว้ยังไงที่ไหนแทนครับเพราะเวลาเราเกิดใหม่ข้อมูลเหล่านั้นก็ยังคงมีอยู่แหน่เข้าใจดีนะ Database น่าคิดนะมันน่าคิดนะมันย้อนแย้งความอย่างที่ว่าเนี่ยทุกความคิดเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กแปลว่าอยู่ในสมองเนาะฟังดีนะอย่าลืมนะสมองเป็นรูปนะครับนี่ความคิดเป็นนามนะครับความจำเป็นนามนะครับนะต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ชัดๆซะก่อนเอาล่ะเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเก็บไว้ในสมองทุกอย่างเก็บในสมองหมดไอ้คำว่าเก็บมันเป็นนามสมองเนี่ยเป็นรูปนะมันเก็บไว้แค่นามโอเคนามที่ว่านี้แม้ว่าจะเผาไปแล้วก็ตามสมองเผารูปมันก็ยังคงเหลือนามโอเคไหมครับเพราะนามที่ว่านี้มันเป็นนามที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ต้องไปเกิดใหม่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปความกดความดันความชื้นความร้อนหมอเหม่งจึงเป็นเมื่อไหร่มันก็จะไปจุติหรือเกิดนั่นเองนะเกิดใหม่นะจุติไปปฏิสนธิใหม่ทีนึงไปไม่รู้ใครกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่มันก็เซตเข้าไปอักไปตรงนั้นนะก็แล้วแต่ว่าสายพันธุกรรม DNA เป็นสายไหนก็จะสอดแทรกเข้าไปในสายนั้นนะกลุ่มไหนเนี่ยมันอยู่ในโทนไหนถ้าเป็นเสียงโทนเสียงต่ำโดเรมีฟาซอนราซีโรโดซอนโดก็อยู่ในกลุ่มซอนโดในเผ่าพันธุ์ที่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันจะเข้ากลุ่มกันแบบนั้นในการที่จะเข้าไปเกิดใหม่ก็เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ทุกกรรมนะครับเกิดใหม่รูปแบบนั้นตามสปีชีส์ของแต่ละสายแต่ละสายกันไปนะครับมนุษย์เราเนี่ยมันคนละสปีชีส์แต่เวลามันไฟล่ำมันจะโยงกันทั้งข้างมันจะโยงกันมันจะมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของไฟล่ำกันทำนองนี้ครับคนที่เขาเรียนไฟล่ำสปีชีส์เขาเขียนเ
ข้าเรียนแล้วคิดแบบผมหรือเปล่ารุ่นนะนะส่วนปีซี่นึกซะว่าจากจุดศูนย์กลางลากเส้นไปหาเส้นรอบวงเออ300องศา360องศา360องศามันก็360สปีซี่คิดง่ายๆโอเคไหมทีนี้มันจะมีเส้นรอบวงรอบที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ไอ้ตัวเส้นรอบวงที่มันนั่นแหละครับเรียกว่าไฟลัมที่จะโยงเยงกันระหว่างสปีซี่กับไฟลัมมันก็จะผูกพันกันผัวพันกันอย่างเงี้ยมันอยู่ข้างกันนั่นนะครับข้างกันแต่ละองศานะครับแบบนั้นนะ มันก็จะโยงใยกันอยู่สุดท้ายมันก็รวมกันทั้งหมดเป็นแผงเพราะมาจากจุดเดียวกันทั้งหมดสุดท้ายแล้วกว่าที่มันจะจัดระบบระเบียบมาเป็นสปีซี่เดียวกันเข้มข้นก็เรียกว่าพันธุกรรมจะบอกว่า DNA อะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นเห็นไหมครับมันเข้มข้นในสายไหนมันก็ DNA ในสายนั้นไปโอเคไหมถ้าเป็นวิบากกรรมก็ตระกูลใครตระกูลมันเผ่าพันธุ์ตระกูลมันเงี้ยมันก็ไปรูปแบบนี้โอเคไหมครับก็หวังว่าคงจะฟังทันเนาะตกลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นนามธรรมหมดนะครับพอเวลาเผาแล้วสมองจะถูกเก็บไว้ที่ไหนล่ะครับเพราะเวลาเราเกิดใหม่แปลว่ามันเผาทิ้งไปเฉพาะรูปคือสมองแต่นามยังคงเหลืออยู่เพราะเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองโอเคไหมครับมันก็ยังวนอยู่แต่ถ้าหากว่านามที่บริสุทธิ์อย่างเช่นบอกว่าจิตบริสุทธิ์หรือได้พลังงานที่บริสุทธิ์แล้วนะครับมันบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะไอ้ส่วนร่างจะเผายังไงมันก็เผาไปแต่จิตมันบริสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยมันหนีวัตตะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมันก็มีไม่กี่คนนะในโลกนี้จะทำได้คนที่ว่านี้ก็เรียกว่าพระอรหันต์จะทำได้ตรงนั้นนะครับนะอนาคามีนี่ก็ยังไม่ได้จะได้ก็นาทีสุดท้ายอนาคามีแหวนเฮือกสุดท้ายก็จะหลุดแป๊กเข้าไปเป็นจิตที่บริสุทธิ์ได้ผมพระอนาคามีเป็นอย่างนั้นนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดนครสวรรค์ฝึกพลังงานจักรวาลแต่มีค่าพลังงานไฟฟ้าที่จักระที่ภาษาโยคะศาสตร์เรียกว่าตาที่3มีค่าพลังงานมากเกินมีวิธีปรับความสมดุลพลังงานโดยรวมอย่างไรครับ ผมเดี๋ยวนะฮะอยากจะแนะนำคลิปต้นๆ นะฮะภาวะหลุดโลกครับเรื่องบางคนก็เรียกว่าพลังงานจักรวาลบ้างพลังงานเอกภพบ้างแล้วไปลากดึงเอาพลังงานนั้นมาใส่ตัวเราเองไม่ได้มันไม่เข้าหรอกต้องเปิดอย่างถ้าเราเป็นหม้อเนาะก็เปิดฝาหม้อเนี้ยเปิดฝาหม้อเปิดฝาไหเปิดจุกขวดประมาณนั้นครับแล้วมันจะรับพลังงานก็แปลว่าต้องเปิดเองพลังงานเขาพลังงานที่ว่านั้นนะฮะเขาพร้อมจะเข้ามาอยู่แล้วก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าอวกาศนั่นนะครับมันจะดันเข้ามาหาเราอยู่แล้วครับไอ้พลังงานตัวนี้นะที่มันป้องกันโลกใบนี้อยู่เขาเรียกว่าสเปซไทม์ก็ว่าได้สเปซไทม์อวกาศนั่นนะครับพลังงานตัวนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่า dark energy ใช่พลังงานมืดเพราะเขาเห็นมันเป็นมันมืดแต่จิตมันเห็นเป็นความใสจะต่างกันตรงนั้นสิ่งเดียวกันน่ะแต่มันเห็นคนละอย่างเพราะเขาใช้เครื่องมือไงเขาใช้มือมันเป็นเนกาทีฟไปมันได้ค่าตรงข้ามจากใสเป็นมืดของเขาของเราเนี่ยจากมืดมันจะเป็นใสอย่างเงี้ยมันจะต่างกันพลังงานที่ว่านี่ก็คือพลังงานของพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานของอวกาศนะคนที่ไม่เข้าใจก็บอกว่าเป็นพลังงานจักรวาลโอเคไหม
ส่วนไม่เข้าใจจะบอกว่าพลังงานจักรวาลคำว่าพลังงานจักรวาลมันหมายความงี้ครับก็คือพลังงานที่ออกมาจากศูนย์กลางจักรวาลนี้ก็คือดวงอาทิตย์นั่นแหละพลังงานจักรวาลก็คือพลังงานที่มันเกิดจากดวงอาทิตย์นั่นแหละโอเคไหมส่วนพลังงานที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าอวกาศนี้ไอ้ตัวนี้มันยิ่งใหญ่กว่าที่จะไปห้อมล้อมดวงอาทิตย์ให้อยู่กับที่ได้เนี่ยไอ้ดาร์กเอนเนอร์จีเนี่ยครับหรือที่ผมบอกว่าอวกาศตัวนี้จะเห็นได้โดยจิตและที่ว่านี่มันต้องสงสัยตัวนี้มันจะห้อมล้อมดวงอาทิตย์ไปอยู่มันเหนือกว่าดวงอาทิตย์พลังงานตรงนี้โอเคไหมถ้าหาว่าไปได้พลังงานนี้มามันก็เหนือกว่าดวงอาทิตย์แน่ๆอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับที่พูดอย่างนี้ต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับถึงจะสื่อสารตรงนี้ได้นะครับส่วนโยคะศาสตร์ที่เขาเรียกกันก็คือโยคะโยคีนะครับรู้จักฤาษีดัดตนไหมครับอันเดียวกันนั่นนะครับฤาษีดัดตนอันเดียวกันก็คือโยคะโยคีไม่ต่างกันแหละครับก็ควบคุมการหายใจด้วยให้มันเชื่อมโยงกันนะครับนะเวลาทำพวกนี้นะครับแต่ที่บอกว่าจะมาฝึกหาดวงตาที่สามผมบอกไม่ได้หรอก ครับมันไม่ได้ถามว่าดวงตาที่สามคืออะไรไม่ใช่เอาสีมาแป้มแต้มตรงที่ระหว่างคิ้วไม่ใช่นั่นนะเดี๋ยวนี้สามถามว่าถ้าใครก็ตามที่ได้ดวงตาที่สามเปิดจริงคนนั้นจะได้ตาเป็นทิพย์แค่นั้นเองครับ ได้ตาทิพย์ถ้าหากว่าดวงตาที่สามเปิดจริงก็คือดวงปัญญานั่นนะครับดวงปัญญาดวงตาที่สามก็ปัญญาจะต้องได้ตาทิพย์เพราะตาทิพย์มันนะตาทิพย์มันได้แต่มันไม่ใช่ได้โดยการฝึก ฝึกเอาเพียรเอาไม่ได้หรอกนะตัวนี้มันจะได้แบบอัตโนมัติมากนะครับดีดีนอนตื่นขึ้นมานอนทั้งคืนนะตื่นขึ้นมาปุ๊บอ้าวได้เลยคล้ายๆกับว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เพราะเรื่องทิพย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฝึกเอาได้มันเป็นเรื่องของอัตโนมัติที่มันจะเกิดขึ้นหูทิพย์เหมือนกันตาทิพย์เหมือนกันโอเคไหมใจทิพย์เหมือนกันใจทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์ใจทิพย์เคยมีไหมครับใจทิพย์ก็มีลูกหงอกคนเดียวที่พูดในพระไตรปิฎกก็ไม่มีใจทิพย์พระไตรปิฎกมีหูทิพย์ตาทิพย์แน่นอนแต่ใจทิพย์ไม่มีลุงออกมาพูดเรื่องของใจทิพย์ ดูสิครับนะ ใจทิพย์ นะตรงนี้ใจทิพย์เนี่ยสำคัญนะ นะใจทิพย์ใจทิพย์เหนือชั้นมากนะบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะมาถึงนาทีนี้อย่าพูดถึงมันเลยดีกว่ามั้งตาทิพย์นะเพราะว่าคนที่เขาได้เขาคือได้หนึ่งมันไม่น่าจะมีสองนะอย่างเงี้ยต้นครับนะหนึ่งเดียวในโลกในประเทศอย่างเงี้ยนะหนึ่งในพันล้านคนอย่างเงี้ยนะตาทิพย์หนึ่งในสองพันล้านคนอย่างเงี้ยตาทิพย์ใช่ไหมครับเพราะว่าตาทิพย์มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฝึกเอาได้นะครับ ไม่ใช่ไปฝึกพลังจักรวาลนะได้ตาทิพย์นะได้จริงไหมล่ะที่ว่าคนไหนได้แต่ที่บอกไงนะนะโตโผเหรอมาที่หนึ่งใช่ไหมมาคุยกันหน่อยเป็นไงตาทิพย์ส่วนหนึ่งมากด้วยมักจะเจอแต่ตาหาเรื่องผมว่านะครับง่ายๆตาทิพย์เนี่ยมองมันโปร่งใสหมดนั่นเองครับก็ใสเห็นอากาศมันก็ใสอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับ ก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นแหละนะง่ายจะตายไปจิตบริสุทธิ์คือใสนั่นแหละครับนะพูดอย่างว่าตัวเองได้ตาทิพย์ซะเนี่ยไม่รู้เล่าให้ฟังเงี้ยก็ค่อยฟังกันครับค่อยฟังกัน ก็เกิดมาเล่าให้ฟัง ไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่าแล้วให้ใครเชื่อนะฟังแล้วก็ฟังทันไหมพวกนี้พ
ิจารณาด้วยครับท่านก็มีสองหูสองตานะครับเพราะทั้งผมเนี่ยผมไว้เสมอว่าเชื่อง่ายโง่มากนะผมมีหลักของผมอยู่แล้วนะแล้วก็ห้ามเชื่อด้วยขณะก็ห้ามเชื่อด้วยแล้วเชื่อง่ายก็โง่ทันทีนะผมมีหลักของผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ฟังค่อยๆคิดค่อยตามได้มากได้น้อยค่อยแรงประการใดก็ไปตามสภาพของความเป็นจริงของแต่ละท่านแต่ละคนภูมิปัญญามันต่างกันแต่ละคนแต่ละท่านนะครับภูมิธรรมก็ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะพอเข้าใจแล้วนะวิชาห่วงจุ้ยเป็นเรื่องของพลังงานใช่ไหมคะเป็นการดึงเอาพลังงานบริสุทธิ์ของวัตถุสิ่งของเข้ามาสู่ร่างกายเราและกันพลังงานไม่บริสุทธิ์เข้าหาตัวเองไม่ใช่แน่นอนนะครับห่วงจุ้ยห่วงเนี่ยเขาแปลว่าลมจุ้ยเจจุ้ยเจจุ้ยเจจุ้ยก็ไปกินน้ำงั้นจุ้ยแปลว่าน้ำถ้าห่วงก็แปลว่าลมห่วงจุ้ยก็คือเรื่องน้ำกับลมสถานที่เป็นการสิ่งก่อสร้างที่ใดก็ตามที่มีลมผ่านสะดวกก็ถ่ายเทอากาศดีโอเคธรรมชาติก็มีภูเขาหลังแล้วก็ว่ากันไปลมมาปะทะภูเขาแล้วมันก็ไหลง่ายดีลมก็พัดดีแรงดีเย็นดีสบายดีข้างหน้าเป็นน้ำจุ้ยน้ำข้างหลังเป็นภูเขาถ้าหากว่าสถานที่ตัวนั้นในเรื่องธรรมชาติก็แปลว่าห่วงจุ้ยดีทางเดินของน้ำทางเดินของลมดีมันก็ปลอดโปร่งเมื่อปลอดโปร่งแล้วทำให้จิตใจมันก็จะดีจิตใจดีก็สติปัญญาเกิดความรู้สึกเกิดความคิดเร็วเนี่ยโอเคไหมก็ย้อนเข้ามาถึงทางด้านฐานที่อยู่อาศัยถ้ามันแออัดอึดอัดเห็นไหมลมก็ไม่ค่อยจะมียิ่งทุกวันนี้อากาศเป็นพิษหนักข้อเลยนะครับน้ำก็ไม่ค่อยจะไหลแล้วน้ำก็สกปรกตามซอกตามซอยบ้านนั้นก็เททิ้งน้ำเสียมานะท่อตันมั่งท่อรั่วมั่งเหม็นมาบ้างเห็นไหมเอาหาห่วงจุ้ยที่ไหนทีเนี้ยในเมืองก็ประดับประดาห้องที่พักอาศัยให้มันดูดีก็มีน้ำพุน้ำพุ่งเข้ามาในห้องหน่อยให้มีน้ำหน่อยมีปริมาณไอ้น้ำใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยทางลมธรรมชาติเข้าช่วยได้หน่อยนึงห่วงจุ้ยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องราวของอะไรอินทีเรียเลยภาษาก่อสร้างก็ได้กลุ่มก่อสร้างอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะในภาษาทางด้านอาร์ตเท่านั้นนะนั่นๆๆๆ นั่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับตกลงห่วงจุ้ยมันสู้กับว่าห้วยไม่ได้ผู้ห้วยแปลว่าไฟนะครับห้วยห้วยภาษาอีสานนะให้รู้ห้วยห้วยบักฮ่าบักฮ่าเอ้ยเพื่อนกันห้วยบักฮ่านี่เพื่อนกันเพื่อนกันพูดภาษาเพื่อนนะครับห้วยนั่นแหละแปลว่าไฟภาษาจีนเนี่ยแปลว่าไฟนะพูดอย่างว่าหลังๆมาเนี่ยรู้สึกใกล้คนจีนหน่อยก็เลยออสโมซิสบ้างได้บ้างประมาณนั้นนะครับเอ้ยครับผมโอเคนะไม่มีแล้วนี่เฟซหมดแล้วจ้าแต่ว่าก็มายูทูบดูสิค่อยๆ คุยนะครับเรื่องพวกนี้ผมว่ากลุ่มพวกดวงตาที่สามผมว่าถูกหลอกมากกว่านะมันไม่ได้หรอกนะอย่าไปฝึกเหมือนเขาอย่าไปทำไม่ได้หรอกครับตาที่สามตาที่สามคือตาทิพย์นั่นๆพวกนี้ผมว่าถูกหลอกมาเยอะแล้วผมว่าไปไงต่อ
มกลับเข้าที่เดิมไม่ได้นะจะเปิดหน่อยสายศาสตร์มนต์ดำ สายศาสตร์มนต์ดำมีจริงไหมครับมีแน่นอน 100% เกินตักหานะครับสายศาสตร์มนต์ดำผมเรียกมันว่ามนต์ดำมนต์เขียวมนต์แดงนะครับไสยศาสตร์ไสยเวทนะพวกเวทมนต์คาถามีแน่นอนนะครับ 100% นะครับนะย้ำอีกทีนึงมีแน่นอน 100% จำด้วยนะครับไสยศาสตร์ก็คือกลุ่มที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผมสักนั้นหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือราหูนั่นแหละไอ้ตัวดำราหูไอ้มัจจุราชไอ้ชัยตอนไอ้ซาตานรู้จักกันลูกน้องจะไปกราบมันนะด้วยจะไปกราบไหว้บูชามันนะนั่นรู้จักลูกน้องพยายามเดินหนีไปไกลนะอย่าวุ่นกับมันเพราะว่าที่ว่าถูกของอะไรพวกนี้นะครับมีจริงๆนะมีจริงๆสิ่งนี้แหละฮะที่คงเคยได้ยินคำว่าถ้าใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถูกต้องนะครับของผมบอกว่ามีแน่นอน 100% แปลว่าเชื่อเต็มที่ใช่ไหมครับแต่ผมท้านะ แต่ผมท้า นะผมไม่สนหรอกคนนะครับโอเคลุงออกคะเมื่อ4สิงหาหนูตั้งมือรับพลังงานที่ลุงออกโบกหย่อยๆแบบนี้นะโบกหย่อยๆแบบนี้นะรู้สึกวูบๆที่ฝ่ามือชัดมากพอประสานมือเหมือนสมาธิว่างอ๋อเหมือนพอประสานมือเหมือนสมาธิวางบนตักมีกระแสไหลจากมือซ้ายไหลเข้าไปมือขวาหนูตกใจแล้วก็หายไปตกใจหายไปเลย ครับเดี๋ยวกลับให้ฟังนะทีนี้นะตกใจแล้วหายไปเลยต้อยใจหายไปเลยนั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตครับพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นน่ะมันเป็นพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในความนิ่งผมเรียกว่าพลังงานศักดิ์โอเคนะพลังงานซ่อนอยู่ในความนิ่งผมเรียกมันว่าพลังงานศักดิ์โอเคนะทีนี้พอเวลาผมไดนามิกคือเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันก็ส่งไปปื๊ดก็คือพลังงานจลนั้นไปปะทะใครก็ตามทีนี้ฮะในชั้นบรรยากาศเนี่ยก็จะรู้สึกมือตั้งรับจะรู้สึกโอเคนะทีนี้พอเวลาสบสายก็หากันนั่นฮะกระแสไฟมันจะไหลวนในร่างกายนะครับเป็นในลักษณะต่อแบบอนุกรมนะครับกระแสไฟที่ว่านี้มันจะเซอร์คูลเลตเขามันเองนะครับเป็นการที่จะทำให้ขยายผลมันจะไปเข้าไปยังมันจะไปเชื่อมโยงกับพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวท่านด้วยแล้วก็ก่อเกี่ยวไปเป็นหมวดหมู่ใหญ่เลยก็จะเต็มทั่วร่างกายนะครับทั่วสารพางกายคนไหนผิวหยาบก็จะเกิดการผิวดีนะครับผิวดีเนียนนะฮะนั่นนะพลังงานตัวนี้จะได้ตรงนั้นถ้าหากว่าประกอบกับการสูดหายใจเข้าไปฟอกเลือดไปด้วยนะครับยิ่งตอนนี้งับอากาศเนี่ยมีผลมากนะครับมีผลมากจะช่วยให้ง่ายยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นงับอากาศตามสไตล์ไททแมนเขานั่นนะครับใช้ตัวนั้นนะครับกระโดดเย้งๆย้อยๆตามแนวดิ่งแนวราบของเขานั่นแหละครับโอเคนะมันก็จะเกิดผลเชื่อมโยงกันง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับนั่งฟังที่บ้านไม่ได้ไปที่บ้านคุณลุงนะคะ
เพราะที่บ้านแม่กับสามียังไม่เปิดใจเข้าใจเรื่องนี้ก็คงต้องใช้เวลาแต่ลูกสองคนเข้าใจอายุแค่4ขวบกับ6ขวบเท่านั้นเขาง่วงตอนเช้างับอากาศด้วยค่ะเขาบอกว่าเห็นแสงวาบๆในตาจึงหายง่วงทันใดครับดีแล้วนะครับนะก็ตอนลูกไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่ผลิตลูกให้เขายังรับไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนนะผูกพันให้ได้ครับแม่ลูกคุณสรินทร์เลิกนะครับโอเคเขาไม่ได้สอนย้อนกลับในระดับเซลล์อ๋อเขาไม่ได้สอนย้อนกลับในระดับเซลล์ว่าร่างกายสลายเคมีได้อย่างไรได้แต่ว่าขับออกทางไตไหมครับโอเคนะนะเคมีขับออกทางไตเน้นเรื่องการออกฤทธิ์เป็นหลักโอเคแต่อะไรเอ้าเดี๋ยวนะเขาไม่ได้สอนย้อนกลับในระดับเซลล์ว่าร่างกายสลายเคมีได้อย่างไรพอเวลามาดับเซลล์นะฮะผมจะพูดเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์นะฮะตัวนั้นทางวิชาชีวะเขาจะมีภาษาเรียกเขาโดยเฉพาะคำว่านิวคลีโอลัสฟิสิกส์จะเรียกว่านิวเคลียสนะมาทางด้านชีวะจะเรียกว่านิวคลีโอลัสนะครับเนี่ยฮะตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ขับ ขับสิ่งที่สกปรกหรือขับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปหรือทำให้ไม่รู้มันเป็นตัวที่จะกำจัดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากเซลล์ออกจากพอเวลาพูดถึงหนึ่งเซลล์เอาหนึ่งเซลล์เป็นตัวตั้งเพราะทุกเซลล์เนี่ยมันก็โยงใยถึงกันหมดแต่ละเซลล์เวลาพูดถึงเซลล์ให้คิดถึงวงกลมหนึ่งวงกลมนะครับอย่าคิดไปไกลกว่านั้นแล้วสองเซลล์ก็สองวงกลมติดกันสามเซลล์ก็สามวงกลมติดกันในระหว่างที่มันติดกันอยู่นะฮะตัวนั้นนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์จะเชื่อมโยงให้อยู่ข้างๆนะเพราะฉะนั้นเซลล์มันเลยเกาะกลุ่มกันเป็นทิชชู่แกนะเกาะกลุ่มกันเรียกมันว่าทิชชู่ผมจะเรียกมันว่าเป็นตาข่ายโอเคไหมครับผมจะเรียกมันว่ามุ้งลวดไอ้ตรงนี้เอามันมุ้งลวดตาข่ายนี่นะมันชัดที่สุดนี่โอเคไหมตอนที่หันมาสื่อตอนกันนะอ๋อเข้าใจแล้วครับเรื่องเคมีถ้าบริโภคเข้าไปแล้วเขาสอนแต่ว่าเวลาขับทางออกมันจะออกทางไตเห็นไหมก็ไตพิการเนี่ยพวกเนี่ยก็คือฟอกไตนี่แหละกินเข้าไปเยอะๆเคมีสุดท้ายก็มาไตพิการก็คือไตสลายแหละครับก็ไตพังแล้วครับสุดท้ายก็บอกว่าฟอกไตนั่นแหละก็เพราะมาจากเคมีนี่แหละมาจากเคมีแหละไอ้เรื่องนี้ทางการแพทย์เขาไม่พูด เขาไม่พูดเขาพูดไม่ได้เรื่องยาเพราะมันเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของเขาท่านกับผมต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับมันไม่ได้เพราะเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพของนายแพทย์นางสาวแพทย์โอเคไหมครับเขาบอกว่าไม่ดีไม่ได้หรอกใช่นะ เพราะฉะนั้นผลเสียมันตกกับผู้ที่บริโภคมาถึงวันนี้พวกไตพิการเยอะแยะไม่ฟอกไตโอ้โหจะบ้าตายเพราะไตรู้ไหมเครื่องนึงเนี่ยราคากี่ตังค์ดีกว่าไม่น้อยกว่า 300,000 นะต่อเครื่องเอาเซตว่า 500,000 ต่อเครื่องนะสถานที่หนึ่งโรงพยาบาลมีอยู่5เครื่องถามว่าจะเท่าไหร่10เครื่องเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอไงครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรามารู้เรื่องธรรมชาติซะจะได้ป้องกันไม่ให้ไตพิการต่อไปเห็นไหมครับบอกต่อไม่น้อยครับเรื่องพวกนี้หรือจะให้พิการก่อนแล้วค่อยมาเจอลุงหงอกโอ้ยไม่สงสารลุงหงอกยังไงกันพี่ก็โอ้
นะนะนะเน้นเรื่องการออกฤทธิ์เป็นหลักแปลว่ายาเคมีนี่มันออกฤทธิ์เร็วมันให้ผลในเป้าหมายในจุดที่มันเป็นเป้าหมายโอเคไหมแต่มันมีเอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงเนี่ยไหมเป้าหมายมันได้หรอกปวดหัวกินเข้าไปปฏิชีวนะโทษทีพวกแก้ปวดโอเคไหมครับนะถ้าหากว่ามีเชื้อก็กินเข้าไปปฏิชีวนะเสร็จแล้วมันก็ไปกองที่ไตหมดเพราะไตคือทุกอย่างมันจะไหลเข้าไปสู่เลือดหมดโอเคไหมเลือดก็ต้องไปผ่านไตใช่ไหมครับไตก็เป็นตัวกรองเนี่ยรู้จักคำว่าตัวกรองเนี่ยจะคิดมากเครื่องกรองน้ำในบ้านนะนั้นๆทีต้องมาล้างได้นะครับหรือแม้แต่แอร์เนี่ยฮะเครื่องกรองแอร์เนี่ยเหมือนกันฝุ่นฝุ่นให้นึกถึงตรงนั้นไตเนี่ยมันเป็นหน้าที่กรองแล้วบอกว่าขับของเสียเหรอมันกรองมันขับไม่ออกสิพี่มันกรองไตก็ตันสิครับก็ตันทำไงต่อสุดท้ายเซลล์ของไตแทนที่จะได้เลือดที่ดีไปครับมันก็เลือดที่มันไม่ดีกองอยู่ที่ไตนั่นแหละไตมันก็เลยพิกลพิการก่อนใช่ไหมครับพองไหมครับเสร็จแล้วก็บอกว่าเยี่ยวไม่ออกบ้างทีนี้เยี่ยวมากเกินไปฉี่มากเกินไปก็เอากินยาลดลงไปฉี่มากกับฉี่น้อยไม่ฉี่กับฉี่มากฉี่บ่อยกับไม่ฉี่อย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าฉี่มากกับฉี่น้อยเลือกอะไรครับได้ไหมเลือกฉี่กับไม่ฉี่เลือกอะไรครับต้องเลือกฉี่ฉี่มากดีกว่าฉี่น้อยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเวลาฉี่มากปล่อยเป็นธรรมชาติสักครู่นึงมันก็จะมาอยู่ในเกณฑ์สมดุลมันเองครับนะครับประมาณสักเกือบปีมาแล้วของผมเองนะไม่ถึงดีมั้งลุกฉี่อยู่ประมาณ4ครั้งพอตื่นปุ๊บนะแทบจะวิ่งไปไม่ทันในห้องน้ำห้องน้ำห่างประมาณสัก10เมตรได้แทบจะไหลออกตรงนั้นเลยตอนนี้สบายมากเป็นปกติเห็นไหมครับอย่างมากก็ตื่นขึ้นมาฉี่1ครั้งอย่างมากซ้ำไปส่วนมากก็ตื่นขึ้นมาฉี่1ครั้งทุกวันนี้นะครับ ตื่นเวลาในประมาณสักตี3ตี4ประมาณนั้นนะครับนะฮะ โอเคไหมเอาละเข้าใจตรงกันแล้วเด้อสิบอกให้ตอนนี้หันมาศึกษาและแนะนำผู้ป่วยเรื่องสมุนไพรใช้เคมีให้น้อยที่สุดโอ้โหเป็นบุญนะคะเป็นบุญครับเป็นบุญครับหนูโชคดีมากที่พบแง่คิดอีกด้านศาสตร์พลังงานอ๋อมาเจอด้านศาสตร์พลังงานลุงออกเนาะเพราะเคมีตอนนี้ถึงทางตันแล้วโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อค่ะก็ปฏิชีวนะนะเจอตันแล้วจ้าคุณสรินเดอร์เป็นเภสัชนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับเภสัชชำนาญการพิเศษนะเห็นไหมครับดูสิเขาเรียนมาผลิตยาแท้ๆเลยเขายังมายอมรับดื้อเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนแต่หมอก็ไม่พูดอย่างนี้หรอกเข้าใจไหมอันนี้เภสัชถือว่าเขาเป็นคนที่อะไรล่ะคือเห็นคุณค่าของมนุษย์อ่ะไม่อยากจะเอามนุษย์เป็นเครื่องมือทำมาหารับประทานโอเคไหมครับผมพูดอย่างเงี้ยมันกระทบใครหรือเปล่าทีเดียวใช่ไหมครับโอเคนะครับนี่คือคุณธรรมของคนสังเกตนะลูกเขาจะดีด้วยคนที่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะส่งไปหาลูกนะส่งไปหาลูกพวกนี้ลูกก็จะได้ ได้รับอานิสงส์ตรงนี้ด้วยนะครับนะครับแล้วอีกหน่อยก็พอลูกแล้วใครได้ต่อไปพ่อแม่ได้นะครับส่วนสามีแว่งห่างก่อน บอกให้ทราบไว้เพราะว่าพ่อแม่มันสายพันธุกรรมเห็นไหมครับลูกเรามันก็เป็นสายพันธุกรรมเห็นไหมส่วนสามีไม่ใช่สายพันธุกรรมนั่นสามีมันคู่อะไร
คู่สร้างคู่สมคู่ทุกข์คู่สุขคู่ลาคู่ดึงคู่เวรคู่กรรมไม่รู้คู่ไหนไม่รู้ทีเนี่ยก็คิดเองตรงนั้นนะครับถ้ามันเป็นสายคู่สร้างคู่สมก็แจ๋วสิพี่เนี่ยก็คือสปีซี่มันมาพันธุกรรมเนาะเนี่ยไฟล่ำมันก็มาเจอกันใช่ไหมครับมันก็มาไฟล่ำก็มาเจอกันมันก็ผสมผสานกันให้ดีเห็นไหมไฟล่ำดีแต่ละคนละสปีชีส์แต่มันเจอไฟล่ำดีมันก็พันกันเลยก็เป็นคู่สร้างคู่สมเสียประมาณนั้นนะครับเข้าใจไหมลองค่อยๆฟังเล่นๆฟังภาษาหนุ่งออกฟังเล่นๆฟังให้เพลินเข้าไว้เพราะว่าฟังแล้วไม่ใช่ไปสอบเอาคะแนนใครแต่ใครไม่ใช่นะครับสั่งแบบเข้าใจแบบเชิงธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าถูกผิดเดี๋ยวถูกเอาผิดจากที่นี่ไม่มีที่นี่ต้องกล้าข้ามความถูกผิดไหวไม่ไหวใช่ไม่ใช่ฟังทันไม่ทันเข้าใจหรือไม่ประมาณนี้ก็พอนะครับอยู่ในส่วนนี้โอเคไหมเอาล่ะต่อไปก็อริยธาตุสีแสดเป็นพลังงานบริสุทธิ์ใช้ประโยชน์ด้านไหนครับเอาเอางั้นเหรอผมคงไม่อธิบายเรื่องนี้มั้งอย่าให้ผมอธิบายนะครับนะอย่าให้ผมอธิบายเรื่องนี้เลยครับนะถ้าผมจะอธิบายผมอธิบายอย่างนี้พอมันจะเป็นสีอะไรก็ช่างหัวมันเถอะแต่ทั้งหมดก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ก่อตัวมาเป็นอริยธาตุเองครับผมเรียกกันว่าอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการนี่นะทรัพย์อันที่1ก็คือคนไหนใช้นะแช่น้ำดื่มกินนะครับมันจะคายพลังงานออกมามาให้รักษาเนื้อหนังมังสาของเราเห็นไหมทรัพย์ก็คือป้องกันไม่ให้ใครมายืมมาไปใช้มาผ่าตัดผ่าต่อไอ้32ประการนี่แหละครับถ้ามันอยู่ให้ครบนี่ทรัพย์สัตว์ก็เรียกว่าทรัพย์ใช่รักษาตัวเองเป็นทรัพย์ โอเคนะไม่รู้จำไม่ได้แล้วผมไม่ค่อยทรัพย์ที่2ก็คือปัญญาด้วยนะครับอันที่3คือทรัพย์สิริงคาร4ก็คือไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน5ก็คือเรื่องของความแข็งแรงนะครับนะอริยทรัพย์5ประการคือความแข็งแรงมีความแข็งแรงนะแล้วก็รักษา32ประการแล้วก็ปัญญาทรัพย์สิริงคารที่หามาได้แล้วก็ไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนโอเคมั้ยครับนี่คำว่าอริยทรัพย์5ประการนะครับใช้ให้เป็นครับใช้ให้เป็นได้รับจากมือผมหรือเปล่าที่ผมแจกนั่นไงนั่นน่ะไม่เล็กๆนั่นนะครับแจกในวันที่ผมไม่เกิดนั่นน่ะใช่นะคุณพานุกรได้ทราบคงได้จากผมแจกหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคโอเคหนูทำน้ำเป็นยาด้วยการเปิดคลิปลุงงอกปล่อยพลังงานขวดน้ำไว้เปิด YouTube และขอให้พลังงานลุงให้น้ำเป็นยาค่ะกินกันทั้งบ้านเลยโอเคครับเทราดว่าหมาด้วยก็ดีเหมือนกันครับเทราดต้นไม้ใบหญ้าบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับน้ำนี่มันประหลาดมหัศจรรย์ด้วยนะครับไฟแช็กใช้พลังงานทำให้ฝนตกได้ไหมครับอุ้ยเอ้ยไม่เอาไม่ต่อตอนนั้นแล้วคุณพานุกรนะครับจะไปกันใหญ่แล้วถ้างั้นก็ถือว่า มันไม่ได้หรอกนะครับไม่ได้หรอกนะครับอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะครับเกินตัวเกินไปนะถ้าได้หยุด3วันนี้ผมจะพาฝนไปตกที่อะไรชลบุรี
โดยเฉพาะเมืองบัวข้าวตายแห้งแล้วมันคงไม่ได้หรอกครับตรงนั้นนะครับมันไม่ได้หรอกนะไอ้ไฟแช็กทำให้ฝนตกได้ก็เกินไปแล้วโอ้ยคนที่เขาทำได้มันเขาต้องใช้ศาสตร์กี่ศาสตร์ล่ะครับต้อง4ศาสตร์นู่นแหละต้องบูรณาการให้เป็นด้วยนะครับ4ศาสตร์บูรณาการกันในลักษณะที่ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วยครับดูสิครับมันน้อยเสมอไรเล่านะครับทั้งธรรมศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งพุทธศาสตร์และทั้งจิตศาสตร์4ศาสตร์เริ่มเทิมเนี่ยบูรณาการกันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเท่ากับปลายไม้จิ้มฟันใช่ไหมโน่นเห็นไหมครับมันถึงจะได้ไม่ใช่ไฟแช็กมันก็จะได้ไม่ได้นะครับโอเคนะผมได้รหัสจากคุณลุงคือเวลาผมนิ่งผมจะได้กลิ่นบุหรี่โอเคได้ครับรหัสจากกลิ่นโอเคครับได้ฮะได้รับบุหรี่ได้จากกลิ่นได้จากขนลุกขนพองนะได้ตาบางคนได้ตาฟังดีนะคนได้ตานะครับพูดดีไม่ดีตรงนี้นะฟังให้ดีนะครับว่าเดี๋ยวมันมีใครสักคนหนึ่งฟังดีนะครับมาเจอผมครั้งแรกเขาจะเห็นตัวผมเป็นไฟไปเลยนะบางคนก็ได้รหัสตานะครับเขาเห็นตัวผมเป็นไฟไปเลยบางคนก็เห็นเป็นสีขาวไปอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนมันจะได้อายตนะทั้ง5เนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกันนะฮะจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะคุยก็ไม่รู้เรื่องนะครับของใครของใครเรื่องของรหัสครับบางทีเดินผ่านใกล้ๆนี่ก็คนลุกจ้าเลยประมาณก็ได้ทั้งผิวกายประเภทนี้นะครับก็ผิวกายเล่าให้ฟังก็ไม่ใช่เป็นการพิเศษพิเศษมันเรื่องธรรมชาติครับเรื่องธรรมชาติถ้าอธิบายเรื่องของพลังงานกับสสารเนี่ยเอาหลักคิดหลักการของนิวตันเข้ามาอธิบายสสารวัตถุที่อยู่ใกล้กันมันจะพองถ่ายพลังงานกับกันและกันนะครับอย่างท่านอย่างผมก็เป็นสสารวัตถุก้อนหนึ่งท่านก็เป็นสสารวัตถุก้อนหนึ่งเหมือนกันเวลามันอยู่ใกล้กันมันก็จะพองถ่ายพลังงานกับกันและกันโอเคไหมครับจำเป็นหลักนี่มันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะครับผู้คนไม่ค่อยกันนึงถึงไม่ค่อยดึงเอาสิ่งนี้มาพูดกันมันก็เลยแบ่งแยกกันนะครับของผมก็สบายสบายแค่นะเพราะผมเข้าใจเรื่องพวกนี้มันก็เลยผสมผสานกันโดยง่ายนะครับเวลากลั้นหายใจขนลุกพองชันเจ็บปวดตรงไหนกลั้นหายใจใช้มือกดแล้วหายปวดเลยครับวิเศษมากจริงๆก็ขอให้รับได้ก็คือได้รหัสส่วนกายไปด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณไทเทนแมนเขาในการใช้วิธีการหายใจนะครับเรื่องนั้นก็ยกประโยชน์กับไทเทนแมนเขานะครับแม่นาคพระโขนงเป็นแค่ตำนานที่เขาแต่งขึ้นมาหรือว่าเป็นเรื่องจริงครับคำตอบสุดท้ายก็แล้วกันนะก็หนึ่งผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็เราไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่ามีบอกจะไปเยี่ยมใส่ให้หมดที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ที่ว่าเนี่ยเอาไว้อย่างนั้นเลยดีกว่านะผมว่าหมดยุคแล้วล่ะครับเรามาแตะเรื่องนี้อย่างเดียวก็น่าจะพอพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ผมว่าน่าจะอยู่ตรงนี้มันทำให้เราไม่ปั่นไม่ทำให้เราไม่เป๋ครับนั่นเรื่องผีหรือว่าเรื่องของวิญญาณคือพลังงานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะวิญญาณคือพลังงานถือเป็นหลักไว้ก่อนภาษาคำว่าวิญญาณเนี่ยคือพลังงานไว้ก่อนเป็นภาษาตายภาษาตั้งต้นโอเคไหมทีนี้คำวิญญาณในพุทธศาสนาก็มีคำว่าอีกอันหนึ่งนะอวิชชา
อวิชชาเป็นตัวตั้งต้นต่อมาก็เป็นอวิชชาอะไรแปลว่าปรุงแต่งสังขารอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารก็คือปรุงแต่งสังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณเหมือนกันวิญญาณที่มันมาจากอวิชชาให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณที่ว่านี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต้องจำไว้เลยครับนะส่วนรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นวิญญาณหรือพลังงานที่บริสุทธิ์จำไว้ก่อนนี่ภาษาตายภาษาหลับภาษาดุงอบนะมันเป็นภาษาตายภาษาหลับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันมาช้างทั้งหมดก็มีพลังงานพลังงานช้างมันจะมีกำลังมากน้อยแค่ไหนก็ตามทีพลังงานที่ว่าขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อมันด้วยนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุยิ่งกับน้ำหนักด้วยพวกนี้ไอ้พลังงานที่ว่าเนี่ยใช่นะขึ้นอยู่กับตัวนั้นด้วยให้สรุปไปเลยว่าพลังงานในโลกเนี่ยที่เรียนกันมามีพลังงานแสงมีพลังงานเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กใดๆที่เขาว่ากันนะครับพลังงานทั้งหมดที่ว่านั้นนะครับให้แยกเป็นสองส่วนเลยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เสียงก็บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในที่เดียวกันพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงอยู่ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เป็นเสียงโอเคไหมพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เป็นแสงนะพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เป็นความร้อนอย่างเงี้ยเห็นไหมวิธีคิดพวกนี้มันจะง่ายภาษาที่มันลำเลียงผมก็พยายามลำเลียงให้มันได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเรามาพูดเรื่องพลังงานมันถึงยุคพลังงานกันยุคนี้เป็นยุคของการเข้าถึงฟังกันดีนะครับคนไหนที่เรียนพวก อะไรนะเรื่องของวิชามนุษยวิทยามนุษยศาสตร์กันเนี่ยครับยุคหินมันยุคสำริดใช่ไหมยุคทองคำอะไรก็ว่าไปมีชื่อเสียงเรียงนามยุคโอ้ยเยอะนะว่าไอ้พวกพอเวลาไปกลุ่มในเรื่องของอะไรนะอะไรวัฒนธรรมเหรออารยธรรมพอเวลามาพูดถึงกลุ่มอารยธรรมของมนุษย์ก็มีชื่อเรียกว่าโคมันยองบ้างโคบันยองอะไรโอ้ยผมไม่เรียนเรื่องพวกนี้นะครับแต่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นตีแตกตัดตกให้หมดเอาเททิ้งไปหมดความรู้ที่เคยเรียนมาทางด้านวิชาความรู้มาเข้าใจกันใหม่ซะในรูปแบบของธรรมชาติเลยครับยุคต้นๆของมนุษย์คือยุคแห่งความกลัวกลัวอะไรกลัวธรรมชาติเห็นไหมกลัวฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแล้วก็พายุน้ำท่วมน้ำหลากก็คือกลัวตายนี่แหละครับว่าทำไมกลัวที่ว่าคือกลัวเจ็บกลัวตายโอเคไหมครับต่อมาก็ถึงมายุคถึงยุคความเชื่ออย่าทำชั่วนะเดี๋ยวฟ้าผ่าเห็นไหมคนเกิดก่อนจะทำความชั่วนะเดี๋ยวฟ้าผ่านั่นแหละครับมนุษย์มันกลัวอยู่แล้วมันกลัวมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจคนเกิดก่อนก็ส่งความเชื่อเข้ามาคนเกิดหลังเฮ้ยอย่าดื้อนะเว้ยเด็กน้อยห้ามแก้ผ้าเล่นน้ำนะเดี๋ยวฟ้าผ่าเห็นไหมครับแปลว่าเวลาลงทุ่งห้ามแก้ผ้าวิ่งลงทุ่งนะเดี๋ยวฟ้าผ่าวันดีคืนดีก็เห็นฟ้าผ่าต้นไม้เปรี้ยงเห็นไหมก็กลัวกันเนี่ยเห็นไหมครับกลัวพายุที่ว่ามาโอเคไหมคือยุคความกลัวโอเคไหมครับต่อมาก็ยุคความเพียรเพียรเกือบตายแล้วรู้จักคำว่าอะไรเพียรจนกระทั่งอยู่ในวาระที่คำว่าทุกขกิริยาไหมล่ะถามว่าใครเป็นคนเพียรตอนนั้นไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะหรอกแต่เจ้าชายสิทธัตถะนั่งบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีแต่ความเป็นอหังกานั่นยุคความเพียรเพียรที่สุดคนที่เพียรก็เกือบตายแล้วครับกว่าจะได้ครับก็ได้มาเปรี้ยง
ก็ไปรู้ทุกสรรพสิ่งก็มาบอกกับชาวโลกเรียกว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั่นคือยุคความเพียรความจริงก่อนนั้นก็มีอยู่แล้วเพียรพวกฤาษีชีพรายไงเอาหัวทิ่มดินไม่รู้เพี้ยนมากกว่าเพี้ยนก็แล้วกันยุคความเพียรยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาถึงความเข้าใจเถอะมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนที่ชี้แนะชี้นำให้เราไปว่าท่านกับผมนี่แหละครับนะให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านกับผมถ้าหากว่าผมเป็นส่วนต้นที่ทำให้เกิดชี้แนะชี้นำนู่นนี่นั่นต่อปัญหาก็ตามให้เกิดความเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันก็จบเข้าใจได้จะไปกลัวทำไมเดี๋ยวแต่มันจะไม่หายไปหมดจากโลกหรอกครับความกลัวความเชื่อความเพียรมันไม่หายใจไปจากโลกหรอกครับเพราะว่าโลกวันนี้มันมนุษย์ตั้ง 8,000 ล้านคนน่ะเสียทั้งว่า 10% อ้าวที่ฟังดูงอแล้วเข้าใจเลยมาอีก 90% เนี่ยยังคิดหนักอยู่ยังแบ่งรับบังสู้อยู่ก็มี 50-50 ก็มี 51-49 ก็มีส่วนไม่ได้รับเลยแต่ 30% แง่กลุ่ม 30% เนี่ยที่เวลาผู้จ่าตัวของผู้จ่าเขาจะไม่รับเลยเราต้องยอมรับตรงนั้นจริงๆ 30% กลุ่มที่2เนี่ยรับได้ แปลว่าเชื่อคำว่าเชื่อกันแล้วกันนะ49ไม่เชื่อ51อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมกลุ่มที่3กลุ่ม 30% ที่3 30% ที่3เนี่ยครับเชื่อ51ไม่เชื่อ49นี่เป็นต้นแต่หากว่ากลุ่ม 10% นะก็เนี่ยก็ถือว่าเข้าใจพอเข้าใจก็พัฒนาสู่ความมั่นใจให้เกิดความเข้าถึงยุคนี้ฮะยุคของความเข้าถึงเข้าถึงอะไรเข้าถึงความจริงซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวโอเคไหมครับฟังใหม่นะครับยุคความกลัวความเชื่อความเพียรความเข้าใจความเข้าถึงซึ่งเป็นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือเข้าถึงปรมัตถ์นั่นเองครับโอเคไหมครับพอกลุ่มพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าเดอะก็อดเพียวก็อดเลยล่ะครับโอเคก็เข้าไปยุคนี้จะยุคเข้าถึงก็ศตวรรษนี่นะครับก็ตั้งเป้าเข้าถึงพร้อมๆกันชีวิตนี้นะครับตั้งเป้าคือชาติสุดท้ายนะครับการเข้าถึงสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ฟังมาทั้งหมดก็ฟังก็ลบทิ้งไปนะก็มาสงสัยก็ถามมาแล้วก็ตอบคลีนเคลียร์กันตรงนี้เลยคลีนเสร็จก็เคลียร์เป็นตรงนี้เลยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอย่าให้มันตกตะกอนนอนก้นอีกนะครับโอเคนะท่านที่ถามมาก็ขอให้อยู่ในกรอบนี้นี่ฉะนั้นมันจะไม่ขาดนะครับเอาล่ะเรื่องของพยานไอ้แม่นาคเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ก็เลิกพูดได้แล้วบอกผีสางนางไม้ไหมครับไอ้เทวดานรกสวรรค์เนี่ยเลิกพูดกันแล้วล่ะครับมันยกความเชื่อครับมันไม่ผิดหรอกครับความเชื่อนะเอาความจริงดีกว่าความจริงที่ปฏิบัติต่อกันไม่มีอยู่7 ข้อหน้าที่สิทธิเอามันจับต้องได้เนี่ยอำนาจรับผิดรับชอบนะเสรีภาพแล้วก็อิสรภาพเสรีภาพเป็นได้แค่ความคิดนะฮะถ้าอิสรภาพเนี่ยมันทั้งความคิดทั้งการกระทำถ้ามีความอิสรภาพเช่นนะฟังให้ดีนะครับเราไปอยู่ในห้องน้ำคนเดียวนะบรรยากาศนั้นมีทั้งเสรีภาพและอิสรภาพที่เดียวกันโอเคไหมครับนึกออกไหมครับภาพอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนึกออกไหมครับภาพอย่างเงี้ยไม่รู้จะแก้ผ้าแก้ผ่อนทำอะไรกันอย่างเงี้ยอยู่ในห้องน้ำเลยครับเห็นไหมครับไม่มีใครรู้ไม่ใครเห็นเนี่ยมันก็หลาล้าอยู่ในห้องน้ำใครทำไมตัวเนี่ยอยู่5ชั่วโมง10ชั่วโมงก็ตามใจสิครับถ้ามีเวลาถึงขนาดนั้นนั่นบ่งบอกให้รู้ว่าจำลองภาพห้องน้ำนั่นนะครับออกมาเป็นลักษณะเป็นทั้งเสรีภาพและทั้งอิสรภาพเสรีภาพที่ความคิดจะไปด่าใครอยู่ในห้องน้ำอีกจะรู้นะใช่ป่ะจะไปต่อยตีใครในห้องน้ำคนเดียวใช่ป่ะรู้หรือใครเถียงไม่ดีกันจะไม่คิดอย่างนี้มีแต่คิดดีไปเลยร้องเพลงมาด้วยเห็นไหมคืออิสรภาพเสรีภาพ
อยู่ในห้องน้ำบรรยากาศห้องน้ำนะเป็นบรรยากาศที่บ่งชี้ว่าทั้งอิสรภาพเสรีภาพอยู่ที่เดียวกันนั่นเนี่ยจำลองภาพออกมาให้ได้ครับมันจะรู้ออกมาจากห้องน้ำก็รับผิดรับชอบใช่ไหมมันเดินเตะเก้าอี้ว่าไปโน่นใช่ไหมครับแล้วหน้าที่สิทธิครับนะรับผิดรับชอบก็มีแค่นั้นก็จบข่าวแล้วเนี่ยออกจากห้องน้ำมันมีหน้าที่อะไรกวาดบ้านก็กวาดไปสิครับที่ไหนโอเคไหมเนี่ยหลักการคิดผมง่ายๆนะมันจะต้องมารูปแบบนี้แล้วจ้าเรื่องศีลก็เนี่ยเป็นศีลข้อเดียวเราจะเป็นเหตุคือเราอย่าเป็นสามูไทยของสิ่งแวดล้อมและของเพื่อนมนุษย์เราจะเป็นเหตุเราอย่าเป็นสามูไทยเราตัวเราอย่าเป็นตัวสามูไทยโอเคทุกสามูไทยนิโรธเนี่ยเห็นไหมครับจำเป็นหลักตัวเราอย่าเป็นสามูไทยเช่นเวลาขึ้นรถประจำทางถ้าหากว่าตัวเราเป็นสามูไทยก็แปลว่ายืนขวางประตูคนก็จะขึ้นลงมันก็ไม่สะดวกตัวเราก็เลยเป็นตัวสามูไทยโอเคมองเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมหรือแม้แต่กินอะไรเป็นถุงพลาสติกถุงอะไรต่างไปทิ้งบนถนนตัวเราก็เป็นตัวสามูไทยให้คนกวาดถนนมีงานมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับมองออกไหมครับอย่าเป็นตัวสามูไทยสามูไทยพุทธศาสนาไม่รู้จักคำพวกนี้ก็โอ้ยอมนะพี่เอ้ยโอเคไหมแล้วจะให้ว่ายังไงทีเดียวก็บอกลูกสอนหลานไปได้ทีเดียวเท่านั้นให้เขาซึมซับทีละน้อยสองน้อยเราอย่าเป็นเหตุให้ลูกนะเวลาลงจากรถก็อย่าเป็นเหตุเปิดประตูออกไปก็เป็นเหตุมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายขวาเปิดประตูออกไปก็เป็นเหตุให้มอเตอร์ไซค์สองชนใช่ไหมครับนะมามันก็คือความรอบคอบนั่นแหละครับสมุทัยคือตัวมันบ่งชี้ฝึกการรอบคอบตัวเองแล้วก็จะไม่ลืมนู่นนี่นั่นคนที่มีสมุทัยดีๆเนี่ยใช่ไหมครับพยายามจับหลักตัวนี้เอาไว้ให้ดีๆนะครับทำอะไรก็ไม่ค่อยจะผิดพลาดไม่ค่อยจะผิดพลาดโอเคนะครับถ้าจะผิดพลาดก็คือเข็มหลงหูหลงตาประมาณนั้นโอเคไหมเราจะเอาพลังงานไฟฟ้าสถิตจากการดูลุงออกถ่ายทอดสดจากหน้าจอดึงออกมาเข้าสู่ร่างกายของเราได้ด้วยวิธีไหนครับอยากได้พลังงานไฟฟ้าสถิตจากลุงออกจังเลยย้ำพลังงานไฟฟ้าสถิตมีกันอยู่ทุกที่เดี๋ยวนี้ก็สถิตอยู่ในตัวคุณนั่นแหละคุณจักรวาลไฟฟ้าสถิตมันอยู่ในตัวคุณนั่นแหละไม่ใช่อยากจะได้รู้ตัวไม่ว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวคุณนั่นแหละอยู่รอบตัวคุณนั่นแหละพลังงานไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมันอยู่กับธรรมชาติถ้าหากว่าอากาศคือธรรมชาติอยู่กับอากาศเข้าใจไหมถ้าบอกว่าน้ำคือธรรมชาติอยู่กับน้ำดินคือธรรมชาติอยู่กับดินต้นไม้คือธรรมชาติอยู่กับต้นไม้โอเคไหมครับถ้าหากว่าตัวคุณคือธรรมชาติคุณจักรวาลก็อยู่กับตัวคุณนั่นแหละแต่มันเคลื่อนไหวได้ยังไงล่ะครับเห็นไหมทำงานยังไงมันทำงานตัวคุณอยู่แต่คุณไม่รู้สึกตัวเวลานี้แต่เวลามาเจอผมสามารถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าติดตัวนี้ได้เพราะว่าผมใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่คุณก็วูบว่าไปสิเห็นไหมคุณว่าก็แปลว่าคุณได้แล้วรู้สึกได้ไหมครับเห็นหรือยังไม่ต้องไปฝึกที่ไหนหรอกโอเคไหมครับนี่รู้จักสังเกตสังกาตัวเองนิดเดิมพวกนี้นะครับนี่เข้าสู่ร่างกายมันอยู่ในร่างกายของคุณอยู่แล้วขอให้เข้าใจภาษาผมเป็นหลักถึงพยายามเข้าใจภาษาลุงออกเป็นหลักให้ได้ฟังให้ทันเข้าใจให้ได้อย่าเป็นคนย้อนแย้งบ่อยนักย้อนแย้งก็มาแชร์กันพอแชร์ปุ๊บก็น่าจะลบแชร์ไปว่าถามมาก็ตอบถามมาก็ย้อนแย้งดีครับเพราะถามมามันดีแล้วว่าแดร์ล็อกกันนี่สำคัญมากครับคนถามนะครับโอเคนะพอไหวนะครับหวังว่าจะเคล็ดอินทูมากขึ้นเยอะแล้วนะจักรวาลลงท้ายพีอีหรือหากว่างั้นอย่าไปใช้พีอีทั้งนั้นนะ
ไม่รู้จัก PE ไม่รู้จักเทคโนโลยีอย่าไปใช้ชนะเออให้ลุงหอกใช้คนเดียวไอ้ PE นั่นน่ะใช่ไหมครับไม่งั้นจะโกหกตัวเองนะครับใช่ไหมโกหกตัวเองไม่ดีนะให้รู้ไว้มันจะเข้าตัวถ้าเรารู้เรามีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงโอ้ยเอาไปใช้ได้เลยอย่างผมมีจริงผมใช้ได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับลุงหอกเทคโนโลยีไงลุงหอก PE นั่นแหละLME PE นั่นแหละคือลุงออกแก่ไหมดวงตาเห็นธรรมกับเข้าถึงพระธรรมเป็นต่างเรื่องกันดวงตาเห็นธรรมกับเห็นจิตตัวเองเป็นเรื่องเดียวกันแล้วหรือยังคุณลุงฟังให้ดีนะดวงตาเห็นธรรมโอเคนะก็คือตาทิพย์นั่นแหละโอเคนะโอเคนะดวงตาเห็นธรรมกับเห็นจิตจิตคือความสว่างนะก็เห็นได้ในตาสว่างพัฒนาเป็นใสตาใสถ้าตาใสปุ๊บคือตาทิพย์จำเลยครับฟังเนี่ยนะคือตาทิพย์ได้ตาทิพย์ตรงนั้นส่วนคำว่าเดี๋ยวนะอ่านให้จบเป็นประโยคดวงตาเห็นธรรมกับเห็นจิตตัวเองเป็นเรื่องเดียวกันโอเคขอประโยคต้นก่อนครับดวงตาเห็นธรรมกับเข้าถึงพระธรรมต่างกันต่างหรือก็เหลือฟังเลยนะดวงตาเห็นธรรมฟังเลยนะครับดวงตาเห็นธรรมหลับตาที่มืดเห็นความสว่างแค่เห็นความสว่างถือว่าเป็นดวงตาเห็นธรรมนะแต่ถ้าหากว่าฟังดีนะความสว่างพัฒนาไปเรื่อยนะครับฟังดีนะครับมันเห็นก่อนเห็นความสว่างก่อนแล้วพัฒนาความสว่างไปเรื่อยนะฮะมันจะกลายเป็นจะได้ตาเป็นทิพย์นะแล้วมันจะเห็นเป็นความใสนะตาเนี่ยผ่านเลยความสว่างมันจะเป็นความใสก็เรียกว่าได้ตาเป็นทิพย์ใสนะครับจำด้วยครับจำภาษาไว้ก่อนส่วนคำว่าเข้าถึงธรรมมันแปลว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มทั้งตัวมันจะเข้าไปทั้งตัวเลยมันจะรู้สึกทั้งตัวเลยก็ได้ทั้งตาเป็นทิพย์ได้เป็นทิพย์ว่าไปนะครับจะเป็นได้ตาทิพย์ได้หูทิพย์โอเคไหมกายทิพย์ก็คือเข้าทั้งตัวเข้าถึงพระธรรมอันนี้เข้าถึงพระธรรมด้วยกายนะเห็นพระธรรมได้ด้วยตาหรือด้วยจิตเห็นพระธรรมเห็นไหมครับด้วยจิตเข้าถึงพระธรรมมันทั้งกายใจจิตรวมความแล้วใจมันต้องเป็นใจทิพย์ไปด้วยนะด้วยไปอย่างนั้นด้วยนะครับเข้าถึงทั้งตัวเลยทุกอนุธาตุเลยแบบนั้นอุ้ยมันไม่ใช่จะได้กันแบบแจ็คพอตเนี่ย 3-4 สิ่งมันมาประชุมกันที่เดียวกันแจ๊โหมันไม่ธรรมดาหรอกครับผมก็หลับตาเล่าให้ฟังไปอย่างนั้นแหละนะอย่ามาเชื่อลุงหอกนะท่านคือท่านผมคือผมนะคนละคนกันนะผมมีหน้าที่เกิดมาที่เล่าให้ฟังถามช่องทางช่องไหนก็เล่าให้ฟังช่องทางนั้นโอเคไหมครับแล้วมันเข้ารหัสท่านตรงไหนทีเนี่ยท่านอยู่หน้าจอนะครับรหัสตอนนั้นก็รับเอานะครับคือความรู้สึกนะที่มันได้มาคำว่ารหัสคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองตัวท่านเองนั่นแหละของผมมีแล้วพวกความรู้สึกนะครับผมมีผมได้สบายของผมอยู่แล้วนะครับโอเคไหมไม่มีแล้วเนาะโอ้21:50โอไวโอเมื่อกี้เห็นไม่แววเมื่อกี้นี่อ้าวมาบรรทัดสุดท้ายเลยโอไวโอก็หวังว่าคงสบายดีอากาศดีเนาะไวโอเอาละก็มีแค่นั้นครับพรุ่งนี้ตอนนี้ก็บ้านใครเนาะก็คอยติดตามข่าวสารเรื่องฟ้าฝนวันนี้ไม่มีใครรายงานฝนตกอะไรเนี่ยไม่เห็นมีเลยตกมากตกน้อยบอกหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยแต่ละคนแต่ละที่เนี่ย
อ่ะไม่ว่ากันนะตอนนั้นก็ดีผมเนี่ยเจรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนที่ฝนยังไม่ตกประมาณนั้นใช่ไหมครับอ่ะพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้นะครับอย่าลืมหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินที่หามาได้เด้อสิบอกให้เดินทางใกล้ๆใช้ขวานหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อมหมุนทุกคราวที่เดินจะไปเร็วไปช้าประการใดจะบินไปจะดำดินบินบนไปผ่านะ สามสายทำหน้าที่ของเขาเองก็ขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยในแต่ละกับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผมHehehe